Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh, santi kuam meta kuam jamren cek e Allah subhanahu wa ta'ala Dai prod prasob dai pinong pumikiyati rak la Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh a l ฮ h a m d u l i l l a h ขอบคุณขอบคุณต่อ a l l ุบ s านา a n ะ h u ะต t a าาที่ได้ประทานโอกาสอันดีให้ผมได้มารับใช้พี่น้องอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์นี้เ,เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราได้มีโอกาสมาพบเจอกันแล้วครั้งหนึ่งแต่เป็นงานประจำปีงานกา,การกุศลของมัสยิดรอยาดิสุนันนะครับวันนั้นก็เป็นโปรแกรมการบรรยายพิเศษให้ความรู้นะครับในงาน ให้กับพี่น้องที่ได้ให้เกียรติเดินทางมาร่วมดื่มน้ำชาก,การกุศลมาร่วมอุดหนุนสินค้าอาหารต่างๆนะครับที่ในงานได้เปิดบริการนะครับทั้งไรายได้ยกทุนแล้วก็ยกกำไรให้กับการจัดงานวันนั้นนะครับผมเองในฐานะที่เป็นวิทยากรที่มาร่วมให้ความรู้ในงานนะครับรู้สึกตื่นเต้นไปพร้อมๆกับพี่น้อง ผมเดินทางกลับับช่วงประมาณสัก21นาฬิกา30นาทีโดยประมาณ3ามทุ่มครึ่งนะครับผมเดินออกไปทางด้านร้านค้าด้านนอกนะครับได้ข่าวว่าร้านค้าเขาได้ล้านสามดีใจด้วยนะครับร้านค้าได้ล้านสามกว่ากับล้านสี่นะครับแล้วก็บริจาคนะครับจากส่วนของการดื่มน้ำชาก,การกุศลก็ทราบว่าเยอะพอสมควร นะครับเมื่อคืนได้มีโอกาสพูดคุยกับทีมงานของบาอัเดนานนะครับที่บันโตฟ้าก็เล่าให้ฟังว่าหลังจากหักค่าใช้จ่ายเสร็จแล้วก็เหลือเกือบล้านแปดนะล้านเจ็ดหมื่นไอ้ล้าน 7, เจ็ดแสน 7, ยังไม่ได้หักเลยอ๋อล้านแปดนี่ยังไม่ได้หักผมเข้าใจว่าหักแล้วนั้นเนี่ยผมไปคุยทั่วเลยบอกเรยันสุดนันได้กับสองล้านไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวมีพี่น้องช่วยเติมให้อินชาละนะครับเพราะว่า เห็นจานวนพี่น้องที่เดินทางมาร่วมงานแล้วก็อดดีใจด้วยไม่ได้นะงานมาสัสยิดเรียดิสุนันเราจัดเพียงแค่ปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นก็ถือเป็นโอกาสของพี่น้องปวงสบุตของมสัสยิดนะครับและพี่น้องท,ทั่วไปที่จะต้องให้ความร่วมมือในกิจกรรมของมสัสยิดนะครับเพราะว่ามาสัสยิดนี่เป็นศาสนสถาน,ถานเป็นบุญยสถานเป็นสถานที่ที่เชิดหน้าชูตาให้กับพวกเราแล้วก็มสัสยิดเรียดิสุนันนะครับเป็นมสัสยิดที่ ได้รับ <c oughs> เกียรติจากพี่น้องนะครับในหลายๆพื้นที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมนะครับเป็นประจำทุกสัปดาห์เลยในวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าวันนี้นะครับจำนวนของพี่น้องมุสลิมะจะดูบางตาไปสักนิดหนึ่งนะครับทราบว่าไปร่วมงานนะครับของอกรรมการกลางอิสลามจังหวัดนนทบุรีนะครับที่จัดในวันนี้แล้วก็เดินทางไปเชียงใหม่เดินทางไป ลำปางกันนะครับหลายชุดหลายคณะเลยแต่ก็อัลฮัรดิลละนะครับยังมีพี่น้องอยู่กันเต็มพื้นที่นะครับบทเรียนในวันนี้นะครับเป็นบทเรียนประจำเดือนประจำสัปดาห์ของเราก็คือบทเรียนว่าในเรื่องของวิชาเตาฮิต <c oughs> <c oughs> นะครับผมเองวันนี้ฉุกแลหกนะครับเมื่อคือนผมกลับไปถึงบ้านอ่าครับอย่าจากกันล่ะคนละยี่ห้อกันนะ ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกินนะเดี๋ยวค่อย <c oughs> นะครับเมื่อคืนนี้ฉุกแล้วหุกนิดหนึ่งผมเดินทางกลับไปถึงบ้านเกือบตีหนึ่งเนี่ยนะครับเมื่อคืนนะครับท,ท,ทั้งทั้งที่บรรยายการบรรยายนี่เลิกประมาณสักห้าทุ่มนะครับแล้วก็กว่าจะลาเจ้าภาพก็ประมาณสักห้าทุ่มครึ่งแต่ว่าเส้นรามอินทา่าเมื่อคืนนี้ ติดเยอะพอสมควรทีเดียวเนื่องจากว่านะครับบริษัทผู้รับเหมาทำรถไฟฟ้านะครับเขาปิดทางเหลือแค่เลนเดียวนะครับแล้วก็มันไม่สะดวกมากเลยเมื่อคืนใช้ระยะเวลาในการเดินทางนะครับชั่วโมงกว่านะครับไปถึงบ้านเที่ยงคืนเกือบตีหนึ่งนะครับแล้วก็เช้าวันนี้นะครับก็เตรียมตัวเพราะว่าผมจะต้องเดินทางไปลำปางช่วงเย็นนะครับนั่ส่งหนังสือเลยมาไม่ครบเลยวันนี้ นะครับไม่เป็นไรนะนะครับไม่เป็นไรแต่ว่าเนื้อหาอิชาละนะครับจะให้เกิดเป็นสาระประโยชน์กับพี่น้องมากที่สุดนะครับเราเรียนมาถึงหน้าที่หนึ่งสใช่ไหมครับพี่น้องลองช่วยดูนิดหนึ่งนะครับหนึ่งบใช่ไหมครับนะครับเราจะขึ้นบทเรียนใหม่วันนี้หนึ่งสานะครับพี่น้องที่จดไว้จดไว้นครับเพราะผมมาเดี๋ยวใช้หนังสือเล่มนี้ผมใช้เล่มฉบับภาษาอัหรับ แต่วันนี้ะนะครับเพราะเราเรียนมาถึงเรื่องสุดท้ายเท่าที่จำได้นะเรื่องที่บรรดาสอฮบะนะครับได้ร้องขอกับท่านรสุนลลอฮลล์สุนลลอฮุอาลวะสลาัมให้ท่านรสุนช่วยจัดนะครับต้นไม้ให้สักต้นหนึ่งเพื่อที่จะใช้ปลุกเสกนะครับหรือว่าเพื่อขอให้เกิดความบรอกะาความจำเริญกับอาวุธยุโทโธปรกรณ์ต่างๆ นะครับซึ่งนัอรสลุลลอฮ์ิศลลอฮุอิสลามก็ดุนะครับแล้วก็ชี้แจงว่าพวกท่านทั้งหลายนี่มีความคิดมีความเข้าใจเหมือนกับคนในยุคอดีตเลยในสมัยนบีมูซาอลิสลามที่สาวกของนบีมูซาอิสลามร้องขอกับท่านนาบีมูซาเอจอัลลาอีลาหันกามาลาหุมอาลีฮะให้พวกเรามีพระเจ้านะครับที่มีรูปมีร่างประดิษฐานตั้งอยู่บนแท่นนะครับเหมือนกับที่ ศาส,สนิกชนอื่นเขาเขามีเทวรูปก็ไม่รูปปั้นรูปจำลองต่างๆตั้ง,งไว้กราบไหว้บูชาพอพระเจ้าของมูซามองไม่เห็นไม่เห็นอะไรสักอย่างหนึง่งมองไม่ไม่มีรูปไม่มีรูปสมบัติอะไรเลยก็เลยไปร้องขอ,อกับนบีมมซานะครับพอมาถึงยุคของท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลลอฮุสลามก็เกิดเหตุการณ์ในทำนองเดียวกันนะครับบรรดาสอฮาบที่พึงจะเข้ารับอิสลามใหม่ๆนะครับซึ่งได้รับอิทธิพล มาจากความเชื่อเดิมๆของพวกเขาเขาเห็นว่านะครับกองทัพของฝ่ายมุชริกีนฝ่ายกุฟาร์เนี่ยนะครับเขามีต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาเวลาเขาจะออกรบเขาจะออกทําสงครามเขาก็จะเอาอาวุธยุโทโธปรกรณ์ต่างๆไปแขวนไว้กับต้นไม้ตนนี้ด้วยเชื่อว่านะครับจะทําให้เกิดความสิริมงคลเกิดความขลังขึ้นกับอาวุธนะครับยุโทโธปรกรณ์ต่างๆฉะนั้นเวลาใช้ ออกไปรบราฆ่าฟันกันเนี่ยนะครับมันจะได้เครืออะไรมันได้ชมังนะมันขลังก็จะได้รบชนะมีชัยเหนือศัตรูนะเขาเชื่อแบบนี้ก็เลยร้องร้องบอกกับรอสุนลลอสลลอสลามว่าอยากจะมีของพวกเราเองสักต้นหนึ่งเราจะได้แขวนบ้างรอสุนลลอสลลอสลามก็บอกว่าเชื่อแบบนั้นไม่ได้ของเราไม่มีนะครับที่จะเอาวัตถุมงคลเครื่องรางของขลัง ไปปลูกเสกไปอะไรให้มันศักดิ์สิทธิ์แบบนั้นเราไม่มีเราต้องขออุดหอุจากอัลลอฮฺสุบฮานาหูวะตาลาเพียงอย่างเดียวเชื่อและอย่าเกินกับอัลลอฮฺสุบฮานหูวะตาลานี่คือบทเรียนสุดท้ายนะครับที่เราเรียนผ่านมานะวันนี้จะขึ้นบทเรียนใหม่นะครับบทเรียนใหม่หน้าหนึ่ง้อนะนะครับจะตรงกันไหมครับตรงนะนะครับหนึ่ง3สสา ใช่ไหมครับหนึ้อยสี่บสามอ้าวนะครับมุอัลลิฟกล่าวว่าบาบุมาจาอะฟิฎะบบฮีเลวยริลลาฮิตาอัลาบาบุนแปลว่าเรื่องหรือบทก็ได้นะครับแปลว่าเรื่องก็ได้แล้วก็แปลว่าบทก็ได้นะครับมาจาอะฟิฎะบบฮีเลวยริลละบทนี้เรื่องนี้จะนำเสนอตัวบทหลักฐานนะครับเรื่องการเชืิดถวายเป็นบูชายัน ถวายเป็นสักการะลีไวรินละกับสิ่งอื่นที่ถูกเคารพบ,บูชานอกเหนือจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวตาตัลลานะการเชื่อดการบูชาเชื่อในลักษณะของการบูชายันหรือเชื่อดเพื่อจะกินก็นแล้วแต่แต่ถ้าเป็นการเชื่อดเพื่อโดยมีเจตนาอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลลามีหุกกรมว่าอย่างไรเรารู้แล้วเวลาเวลามีคนไปเชื่อดนะเชื่อดเสร็จแล้วเขาก็เอา เอาเลือดเนี่ยไปไรไปราดไปโรยที่ที่แท่นบูชาหรือไปเชือดหน้าแท่นบูชาเป็นต้นนะอย่างที่เราเคยเห็นเห็นตามสถานที่ต่างๆหรือคนมุสลิมเราโดยปกติแล้วเวลาเราจะเชือดสัตว์ร,รับประทานเองเราก็ต้องเชือดแล้วเราก็ต้องกล่าวบิสมิลลาแต่วันนี้ไม่กล่าวบิสมิลลาไปกล่าวไปเอย่ยนามชื่อไปอาราธนาสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮฺสุบฮานะหูวะจอลละผุกกลมการเชือดในลักษณะแบบนี้ และการศาสนาว่าอย่างไรทําได้หรือเปล่านะครับไปหรือเราเชื่อบิสมิลลห์ะนั่นแหละบิสมิลลห์ด้วยพระนามของอัลลอฮ์แต่เราไปเชื่อตรงสถูปหรือเจดีมะกอม้จากมะกออนะมะกอโตแซโต๊ะนันโต๊ะนี่เราไปบนบานด้วยการเชื่อดได้ไหมนะเชื่อเพื่ออัลลอฮ์มุสลิมเชื่อเพื่ออัลลอฮ์แต่เชื่อเนื่องในโอกาสแก้บนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเอาละสมมติครูสมานจะเกณฑ์ทหาร นะครับครูสมานบอกว่าถ้าปีนี้ไม่โดนทหารนะจะเชือดแกะตัวหนึ่งเชือดแพะตัวหนึ่งบิสมิลลาเชือดเพื่ออัลลอฮฺสุบฮัะตาลาแบบนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าครูสมานไปบนไว้กับสิ่งอื่นนะบนนะขอให้ลูกให้หลานเนี่ยพ้นทหารด้วยนะถ้าลูกหลานไม่โดนทหารลูกจะเอาไก่ดำมาเชือดเอาแพะมาเอาแพะขาวมาเชือดอะไรแบบนี้ที่เขานิยมไปบนบานกัน มุสลิมทําได้หรือเปล่ามีหลักฐานเรื่องนี้หรือเปล่านะครับพี่น้องเข้าใจชื่อเรื่องเข้าใจจุดเจตนารวมหรือคอนเซปต์ของเรื่องแล้วนะเข้าใจนะครับเราดูหลักฐานเรื่องแรกเลยนะครับก <c oughs> อลลอฮุตาอัลละอัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาพระองค์ทรงมีรับสั่งว่ากุลอินอัลซาาตีเคยอ่านไหมครับวรรคนี้อันนี้เป็นอายาก์กรอาาเป็นใจความส่วนหนึ่งของอายากุรอานแต่เราจะอ่านบ่อยในขณะเราอ่านดุอา์ Dự án ra khắp cư lý inna sơ lá tì và nusukki và ma hì ya ya e Dự án ra ơi Tổng này Tổng là mà chơi mấy tổng là anh đoạn e is sư phạm Nào lại con thiện bật 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 Allah akbar kabira Allah akbar kabira Walhamdulillahi kathira Subhanallahi bukratau wa asila Say wajhi alil lazee Fatara samawati wal ardu Hanifa muslima Wa ma ana minal มุชริกีนอินนัสลาตีวนุสุกีวนะมหายะวะมามาตีลิลลาฮิรับบิลอาลมีนนะอันนี้เราคุ้นกันนะครับอายาห์อัลกุรอานอายานี้อยู่ในสุราะอัลอันอามนะครับอายาที่162ถึง163นะครับก็สองอายาเดียกันอลัลลอห์ทรงมีรับสั่งเรื่องนี้นะครับบอกกุลกุลแปลว่าจงจงกล่าวจงบอกจงประกาศจงเทศนาจงแถลง อยู่แล้วแต่วาระแล้วแต่โอกาสแต่เราสุบบาห์มตลาพระองค์ทรงมีรับสั่งกับนบีว่ามุฮัมมัดท่านจงประกาศท่านจงแถลงท่านจงชี้แจงตรงจงบอกนะครับจงบอกบอกว่าอย่างไรบอกว่าอินนัสลาตีอินน่าแปลว่าแท้จริงสลาตีสลาตุนแปลว่าละหมาดสลาตีละหมาดของใครเอ่ยละหมาดของฉันแท้จริงการละหมาดของฉันวานุสุกีนุสุกีแปลได้สองอย่างนะ นุสุกีแปลว่าการปฏิบัติศาสนก,กิจอื่นๆด้วยแต่นักวิชาการในศาสตร์ตับซีรส่วนใหญ่จะแปลว่านุสุกีตัวนี้แปลว่าการเชื่อสัตว์ของฉันนะนุสุกีเนี่ยนะครับนุสุกีแปลว่าการเชื่อสัตว์ของฉันหรือจะแปลว่านะครับการทําอิบาดะห์ของฉันก็ได้แต่ในนี้นะครับผู้แปลนะครับอาจารย์อับดุลุนกอน,นีบุญมาเลิศนะครับท่านให้ความหมายว่าแปลว่าการทําอิบาดะห์ของฉันนะ แต่ว่าพอแปลแบบนี้มันก็จะครอบคุมหลายๆเรื่องแต่เจตนารวมของมอูอัลลิฟจะของหนังสือนะครับฉบับภาษาอังกฤษขอมูฮัมหมัดบินอับดุลวาฮาบที่เอาอายาันกุรอานอายันนี้มาก็ต้องการที่จะเอาคําว่านูสุกีที่แปลว่าบรรดามุฟสซีลินส่วนใหญ่แปลว่าการเชื่อสัตว์นี่แหละเอามาเป็นหลักฐานยืนยันในเรื่องนี้ว่าหุกกลมการเชื่อสัตว์เป็นอย่างไรนะอินนัสซลาตีแท้จริงการละหมาดของฉัน ละหมาดฟารูดูละหมาดซุนนะละหมาดอันค่อยละหมาดอันดงังละหมาดอะไรก็แล้วแต่ทุกละหมาดเลยวานุสุกีและการเชื่อสัตว์ของฉันหรือการทําอิบะาดาของฉันก็แล้วแต่วามหยายะและการมีชีวิตอยู่ของฉันหมายถึงชีวิตนี้ทั้งชีวิตวามามาตีและก็หลังจากเสียชีวิตไปแล้วมามาุนแปลว่าการตายในการเสียชีวิตนะครับการมีชีวิตอยู่ของฉันและการตายของฉันลิลและฮิรบบิลาลลมีน ขอถวายยกให้กับใครเอ่ยลิลละให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะหูวะตอาลารบบิลอาลามีนเพราะพระองค์ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าแห่งนะครับสากลละโลกนะในนี้ก็แปลว่าสากลละโลกอา้าวใจความของอัลกุรอานประเด็นอยู่ตรงไหน,นประเด็นอยู่ตรงอินนัสลาตีวานุสุกีนะอัลลอฮฺสั่งให้นบีประกาศเลยบอกว่า <c oughs> ละหมาดของฉันก็ดี การเชื่อสัตว์ของฉันก็ดีนะถ้าเราจะระบุไปเลยหมายถึงแปลว่าการเชื่อสัตว์หรือถ้าเราจะแปลตามที่อาจารย์ให้ความหมายมาว่าการอิบาดาของฉันการเชื่อสัตว์ก็เป็นอิบาดารูปแบบหนึ่งหรือลักษณะวิธีหนึ่งอิบาดามีหลายชนิดใช่ไหมครับแต่ว่าก็เป็นอิบาดาขอดุอาก็เป็นอิบาดาอะไรก็เป็นอิบาร์ทั้งหมดเลยซึ่งรวมถึงการเชื่อสัตว์ด้วยฉะนั้นพอการอิบาดาทุกชนิดทุกประเภทของฉันขอมอบถวายเป็นสักการะกับใคร กับอัลลอฮ์สุบฮานุตะลาถ้าเราเอาสิ่งที่เป็นของอัลลอฮ์ไปทํากับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์มันจะกลายเป็นชีริกทันทีเลยนะอันนี้คือใจความที่เราได้อินนัสซลาตีละหมาดของฉันวานุสุกีอิบาดาของฉันทุกชนิดแต่โฟกัสฟิกไปเลยก็คือการเชื่อสัตว์ของฉันเชื่อสัตว์ในโอกาสใดก็แล้วแต่เชื่ออักีก็เชื่อรกรุบันเชื่อกินเชื่อ ในวาระใดก็ตามต้องลิลลาฮิรบบิลอาลามีนแม้กระทั่งจะเชือดกินก็ต้องเชือดเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาเพราะการเชือดกินได้ผลบุญไหมได้ไหมครับได้นะเพราะอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาพระองค์ทรงอนุญาตให้เราเชือดเพื่อเชือดสัตว์เพื่อบริโภคเนื้อของมันดังนั้นการที่เราเชื่อฟังอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลามันกลายเป็นผลละบุญและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราทํา ให้มันอยู่ในในในกรอบของหลักการศาสนาเชื่ออย่างถูกต้องเชื่อตามสุนนะยิ่งได้เป็นผลละบุญมากยิ่งขึ้นฉะนั้นเราจะเอาสิ่งที่เป็นอิบะดาแบบนี้ถึงแม้จะมันจะเป็นเรื่องในชีวิตรประจําวันของเราก็ตามเนี่ยนะครับเอาไปทําถวายกับสิ่งอื่นที่นอกเ,นอเอหนือจากอัลลอสุบฮานะฮฺหะตาละไม่ได้เราจึงเห็นพี่น้องของเราจํานวนหนึ่งที่เขาอ,อาจจะยังไม่เข้าใจแบบเรานะครับไม่เข้าใจว่าเตาให้ที่ถูกต้องนะครับทําอย่างไร ผมเคยเจอเนี่ยนะครับใกล้ๆก,กับบ้านผมนี่แหละนะครับเวลาเขาจะเชื่อสัตว์เนื่องในโอกาสวลีมากก็นแล้วกันวลีมาจะเชื่อทําบุญเลี้ยงอาหารแก่กเกลือเนี่ยนะครับจะเชื่อตัวสองตัวก็แล้วแต่ผมเห็นนะครับเขาปักธงสี่ทิศเลยนะครับปักธงแดงๆเหลืองๆอะไรของเขานะครับสี่ทิศนะครับ <c oughs> ทําอะไรทําเป็นประรำพิธีนะครับพอเราดูแล้วอ๋อเหมือนแถวสนามหลวงแถวอะไรที่เขา เขาทํากันเลยนะครับแล้วก็ต้องมีอะไรล่ะมีชุดมีชุดที่เขาเขาใช้ในการอ่าเขาได้อะไรล่ะอ่าประกอบพิธีเชียดนะ่ะซึ่งมันไม่ใช่การเชียดโดยปกติทั่วๆไปนะเขาก็มีชุดของเขาที่นอกเหนือไปจากอะไรล่ะหัวหอมมีดผักขาวอะไรนะมันก็มีอยู่แล้วแต่นี้ส,สืบไปสืบมาปรากฏว่าเป็นพวกสายโหนนะเป็นสายโหน ผู้มารูจักมังอยู่ยุทยานะนะครับเขามาเป็นเขยมาเป็นเกี่ยวดองหนองยุ่งกับแถวแถวบ้านเขาก็เอาประเพณีที่เขาทาแถวบ้านเขาครับมาทาใน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 พื้นที่แถวแถวหนองจอกปรากฏว่าคนหนองจอกทึ่งกลายเป็นว่าเชือดแบบนี้มันดูพิเศษมันดูดีเชือดครั้งต่อไปก็ไปขอแรงให้ให้คนคนนี้มาเชือดให้สาวว่าเชือดแบบนี้แล้วมันจะ ดีกว so, oh, ่า <s> ท <ands> yeah. ี an ่เคยเชื่อเชิอมาเพราะที่เคยเชื่อเชิดมามันไม่ได้มีพิธีรีตองอะไรดูดูดีเลยแต่นี่พอคนนี้มาทำเท่านั้นละโอ้สาว่ามันมันใช่เลยอ่ะครับนั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นการระบาดในในพื้นที่อื่นอีกนะจากนั้นเราจะไปนึกถึงเอ่ยนามอื่นที่นอกเหนือจากเราสุบทรภัฮมังตะลาไม่ได้งั้นสุนนะของเราสุนุลลอฮ์ลัลอสลัมเวลาเราจะเชื่อสัตว์ ให้เรากล่าวอัญเชิญพระนามของอัลลอฮฺสุบฮานะหูวะจาลาบิสมิลลห์ได้อย่างเดียวจะไปด้วยนามอื่นด้วยนามสิ่งนั้นสิ่งนี้อารัธนาชื่อนั้นชื่อนี้ได้ไหมครับไม่ได้เพราะการเอ่ยนามอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์มีหุกกลมเป็นชีริกกับอัลลอฮ์สุบฮานะหูวะจาลานะครับชีริกกับอัลลอฮ์สุบะฮูานุตลาเลยฉะนั้นบอกว่าในเมื่อเรายกถวายเป็นสการะกับอัลลอฮ์สุบะฮูาะุตลาทั้งหมดแล้วละชาริกะละ เราจะต้องปรณาตัวว่าจะต้องไม่มีภาคีใดๆกับอัลลอฮฺซุบะฮานตะลาทั้งเล็กทั้งใหญ่ทั้งโดยตรงแล้วก็โดยอ้อมเราทำเองก็ไม่ได้ไปมีส่วนร่วมกับคนอื่นก็ไม่ได้นะครับลาชารีกะละวะบิดาลิกะอุมิรตัวอันอาวลุลมุสลิมดังนี้แหละที่ข้าพเจ้าได้รับบัญชามาให้ให้ปฏิบัติ นะให้ปฏิบัติฉังนั้นเวลาข้าพเจ้าได้รับรับบัญชามาให้ปฏิบัติข้าพเจ้าก็สั่งสอนอบรมพวกท่านทั้งหลายให้ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันนะเวลาเชือดสัตว์เชิดอ,อะไรก็แล้วแต่จะต้องไม่พาคีกับอัลลอฮฺซุบฮานะหูวะอาลาวาอานอาวะลุลมุสลิมีนและข้านั้นและฉันนั้นอาวันแปลว่าแปลว่าอะไรครับอาวันใครเคยได้อาวันแปลว่าแรกเฟิร์สนะครับฉันเนี่ยเป็น ผู้ศรัทธาเป็นผู้รับอิสลามคนแรกหมายความว่าเราจะต้องทําตัวของเราให้อยู่ในแนวหน้านะครับให้แนวหน้าให้ได้เราจะปฏิบัติศาสนกิจในยุคไหนก็แล้วแต่แต่เราจะต้องทําตัวของเราให้อยู่ในแนวหน้าเราจะอยู่ข้างหลังเขาแล้วก็เอาแบบแพ็คพอผ่าน,านไปอเอาแค่พอใช้ได้ไม่ได้เราจะต้องอยู่ในมาตรฐานที่สูงอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องอากีดาเรื่องพวกนี้ฉะนั้น ฮะดอายันกุรอัานอายะแรกนะครับเป็นหลักฐานยืนยันเลยว่าการเชื่อสัตว์ถ้าเชื่อดโดยเจตนาอื่นที่นอกเหนือจากเพื่อเป็นการอิบาดาต่อลาสุบานุตัลละถึงแม้จะเป็นการเชื่อดเพื่อกินเพื่อบริโภคก็าตามห้ามเด็ดขาดเลยไม่ให้มีเจตนาอื่นเข้ามามาเกี่ยวข้องนะเนียดเพื่อสิ่งนั้นเนียดเพื่อสิ่งนี้ได้ไหมครับไม่ได้ไม่ครับไม่อนุญาตและมีหุก,กมร้ายแรงถึงขั้นเป็น ชีริกกับอัลลอฮฺสุบฮานะหูวะตฮาละพอทำเป็นชีริกแล้วไอ้ที่ตัวที่เชื่อดไปทําไงครับกินได้ไหมไม่ได้อ้าวสมมุติเนี่ยแพะตัวเนี่ยแกะตัวเนี่ยเชือดเชือดให้ครูหมานเลยได้ไหมครับฮะครูหามานเสียชีวิตคูหมานเสียถึงหุกกมนะกูโบสเนี่ยลูกหลานเคารพนับถือเอาแกะจูงแกะไปที่กูโบสครูหมาน ไปเชื่อดในนามของคุูหมานครับโอ้โหโในตัวไอเลยเนี่ย <ś ś> ชื่นใจเลยครับจะรัาากกันรอนะครับฮะ <ś ś> อ๋อเนี่ยนะครับอ่าอืมอาชละพอดีผมเป็นเบื้องต้นของกรดไหลย,ย้อนอาการเริ่มต้นนะครับพอมันพอกรดมันไหลขึ้นมาย้อนขึ้นมานะครับมันจะทําให้ ลำคอส่วนล่างระคายเพราะกรดมันจะทําให้อักเสบนะผิวหนังบริเวณลำคอนะเกิดการอักเสบมันก็ทําให้ไอพูดไปไอไปผมเริ่มจะไอมาสามสามวันสี่วันวันนี้แล้วนะครับก็ต้องพยายามให้ให้กรดมันไม่ไหลย้อนขึ้นมานะขอบคุณมากเลยได้สองขวดเลยวันนี้นี่กินเป็นเดือนแล้วนเนี่ยนะครับ อ่านไว้ว่าจะไม่ไอวันนี้อ้าวอายะกุรานอายะแรกเข้าใจนะเข้าใจไหมครับถ้าไม่เข้าใจสอบถามได้ในหนังสือหน้าหนึ่งร้อสี่ิบสี่ก็จะมีอธิบายคําศัพท์นะครับอธิบายคําศัพท์พี่น้องลองดูนี่นะในความหมายของอายะกุรันหน้าหนึ่งร้อยสี่สิบสามนะครับผู้แปลแปลว่าแท้จริงการละหมาดของฉันนะครับแล้วก็ ช่องไฟการทำาอบาด์ของฉันคือนุสุกีแต่พอในช่องของคำอธิบายคำศั์นะอธิบายคำศัพท์ในคำศัพท์คำที่สองพี่น้องเห็นไหมครับหน้าหนึสนุสุกีอาจารย์ให้ความหมายใหม่ว่าการเชื่อดของฉันอันนี้คือจุดประสงค์ของอายาเลยนะแปลว่าการเชือดของฉันฉะนั้นคำว่านุสุกีจึงเป็นหลักฐานในเรื่องนี้ว่า การเชื่อดของเราในทุกวาระในทุกโอกาสกับสัตว์ทุกชนิดทุกประเภทต้องเชื่อดเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาเพราะการเชื่อดเป็นอิบาดาัอิบารัดาเราต้องทําให้กับใครฮะทำเพื่ออัลลอฮฺสุบฮฮานตาลาถ้าเราเอาอิบาดาัของอัลลอฮฺไปทําให้กับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮฺจะเป็นใครก็แล้วแต่ต่อให้เป็นนบีดว้วยการเชื่อดครั้งนั้นเป็นชีริกกับอัลลอฮฺสุบฮฮานะหัวตาลาสัตว์ตัวนั้นกินได้ไหมครับกินไม่ได้นะ นะครับไม่หาร้านให้เรากินอ้าวต่อมา <c oughs> นะอ่านี่ดูสิ่งที่ได้รับจากขดดิษนิดหนึ่ง้สิ่งที่รับจากอายานิดึงหน้าหนึ่งร้อยสี่สิบห้าข้อที่หนึ่งเขาบอกการเชื่อดเพื่อผู้อื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮฺสุบฮานุตละเป็นการทําชีริกใหญ่ชีริกใหญ่นี่ทําให้ตกศาสนาต้องเตาบ้าตัวต้องเตาบ้าตัวนะครับตเตาบ้าตัวแล้วก็กล่าวกะลีมาชาฮาาดา้เลยนะครับ อิสติฟาร์กอัลลอฮุซุบฮานะฮุตะลาในอายะนี้ได้นํามาเทียบควบคู่ไปกับการทําอิบาดาห์ประเภทอื่นๆเช่นเรื่องของการทําละหมาดดังนั้นถ้าใครทําละหมาดเพื่อบุคคลอื่นสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์มีหุกลเป็นชีริกใหญ่ฉะนั้นการเชื่อดสัตว์ซึ่งเป็นประเภทเดียวกันกับการละหมาดซึ่งเป็นอิบาดาห์เหมือนกันถ้าไปทํากับสิ่งอื่นมันก็กลายเป็นชีริกใหญ่ไปโดยอัตโนมัติด้วยนะครับ ข้อที่สอนการละหมาดและการเชื่อสัตว์นั้นเป็นอิบาดาที่สําคัญในหลักการของศาสนาเพราะอะไรครับในอายะกุรอานบางอยายะห์นี่กล่าวสองเรื่องติดกันเลยอินนาอัลตัยนากัลกาอซาร์ฟาซัลลีลิรับบิกัวันฮัรฟาซัลลีแปลว่าจงละหมาดวันฮัรแปลว่าจงเชื่อเห็นไหมครับฟาซัลลีลิรับบิกัวันฮัรจงละหมาดก็เพื่ออัลลอฮ์วันฮัรจงเชื่อก็เพื่ออัลลอฮ์ จะไปทําสิ่งอื่นที่เพื่อสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัอลลอฮ์ไม่ได้นะตกลงแล้วการเชื่อสัตว์เป็นอิบาดานะครับจาเป็นจะต้องทําอิบาดาทุกประเภททุกกรณีอย่างสุจริตจใจบริสุทธิ์ใจเพื่ออลัลลอฮ์สุดบาฮาตันอันนี้เป็นเงื่อนไขของการซ้ออิบาดาความอิคลาสเป็นเงื่อนไขของการซ้ออิบาดานะเพราะเงื่อนไขของการที่อลัลลอฮ์จะทรงพิจารณาตอบรับหนึ่งต้องทําให้ถูกต้องตามสุนนะตามแบบอย่างสองทำถูกต้องแล้วยังต้อง สุจริตใจบริสุทธิ์ใจตั้งแต่แรกจนกระทั่งเสร็จสิ้นพิธีเลยนะบริสุทธิ์ใจช่วงแรกครึ่งหลังไม่บริสุทธิ์ใจก็ไม่ได้นะต้องต้องสุด,สดจริตใจเพราะถ้าไม่บริสุทธิ์ใจอิบาดาห์นั้นจะไม่เป็นที่พิจารณาตอบรับนะอัลลอฮฺสุบฮานะหูวะตาอาลาเป็นอันขาดข้อสุดท้ายข้อที่สี่การทําอิบาดาห์เป็นเรื่องที่ต้องเป็นไปตามหลักการศาสนาเท่านั้นนะถ้าไม่เป็นไปตามหลักการของศาสนา ก็ถือว่าอิบาดะดานั้นเป็นอุตริเป็นนอกรีดทันทีเลยนะเป็นนอกรีดทันทีอ้าวอิบาห์ดานี่อย่างอย่างเช่นการเชื่ดสัตว์เป็นอิบาดะดาถ้าเราไม่ทําตามรูปแบบมันจะกลายเป็นนอกนอกอะไรนอกรูปแบบปะนอกกรีดกักนอกกรีดกัแล้วกัน <c oughs> ไม่เหมือนสุนนะของรสูลุนรสสอลลัลของอะลราฮิะสัลลัมแล้วนบีก็บอกกับพวกเราเป็นประจำเลยใครที่ไม่ทําตามสุนนะคนนั้นไม่ใช่ ไม่ใช่พกไม่ใช่พกเดียวกันนบ,บีมศลละลอิสลามได้สาธิตแล้วก็สอนด้วยวาจาด้วยเวลาจะเชื่อให้ทําอย่างนี้นะให้กาแบบนี้นะเราไม่ทําอะไรสักอย่างหนึ่งทาของเราเองหักคอบิดคอไก่เงี้ยกินได้ไหมครับเรามะฮะเราบิสมิลลาห์นะบิสมิลลาห์เสร็จแล้วก็บิดคอไก่ให้มันขาดกินได้ไหมครับทําไมอ่ะอ้าบริสุทธิ์ใจอย่างเดียวเพื่ออลัลลอฮ์บิสมิลลาห์เพื่ออลัลลอฮ์แต่วิธีไม่ถูกต้องไก,ก่ก็กินไม่ได้ อ้าวเชือดถูกต้องเลยนะเส้นอะไรเสร้นเลือดใหญ่หลอดลมหลอดอาหารลูกกระเดือกเรียบร้อยหมดทุกอย่างเลยเชือดออกมาสวยมืออาชีพเลยแต่เชือดในนามของใครดีท่านอิหม,มัมท่านครูท่านอะไรอ้าวไก่ตัวนี้กินได้ไหมครับก็ไม่ได้โอว้วันนี้เก่งนะนั่นโอ้โหสุดยอดเลยวันนี้อ้าวถ้าแล้วเราย้ายไป <c oughs> ไปบทอื่นเลยนะอ่าอ่าดูอายะที่สองอัลลอฮฺสุบะฮานุตตะลาพระงองค์ทรงกล่าวว่า f o r ลิ i l i บบิกะวั h a r รซอลลินี่เป็นกริยาคําสั่งนะเป็นกริยาคําสั่งแปลว่าท่านจงละหมาดท่านจงละหมาดลี่แปลว่าเพื่อหรือสําหรับแดอะไรก็แล้วแต่นะครับรบบิกะองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านวัน h a r และจงเชื่อสัตว์ด้วยเวลาระแปรรวมกันเนี่ยเขาบอกดังนั้นเจ้าจงละหมาดเพื่อพระเจ้าของเจ้าและจงเชื่อสัตว์พีทานเพื่อพระผู้เป็นเจ้าของท่านอันลลอฮ์สั่งในอัลกุรอานอาย่น,นี้กี่อย่างสั่งกี่เรื่องครับสองเรื่องหนึ่งสั่งเรื่องละหมาดสองสั่งสั่งเรื่องเชื่อสัตว์อาวสั่งทั้งสองอย่างนี่แหละแต่เวลาอัลลอฮ์สั่งแล้วเนี่ยมันมีฮุกกลมให้ต้องทําเป็นวาญิบคือเป็นภาคบังคับ และคําสั่งของเราบางอย่างบางประเภทเป็นคําสั่งประเภทเอ,อาเรกอะกิจอาสาแล้วแต่ศรัทธาแล้วแต่ความสมัครใจอ้าว <c oughs> ฟอสซอลีนเนี่ยเป็นคําสั่งจริงแต่หมายถึงจงละหมาดละหมาดอะไรเอย่ยละหมาดที่มีเชิดสัตว์ด้วยนะละหมาดอะไรฮะละหมาดเสร็จเราฟังคุตบาบาเสร็จแล้วเราก็ไปเชิดสัตว์ละหมาดตอนเชา้าเรียกว่าละหมาด ละหมาดอีดละหมาดอีดุลอับฮาละหมาดอีดอดัอลฮาอัลลอฮ์บอกจงละหมาดคำสั่งในที่นี้ละหมาดอีดเป็นวาญิบไหมเป็นไหมอ้าวในอัลลอฮ์สั่งอ่าละหมาดเป็นละหมาดอีดเป็นวาญิบไหมเต้อ้าวแล้วเวลาเราเนียดแหะครับพระเจ้าละหมาดซุนนะอีดอดัลฮาสองรอกาอดัดเราเนียดเป็นซุนนะตกลงอีดอีดออกอ,อกีดออกบวตอีดออกฮะยีปเป็น สุนัตนะครับสุนัตมีทัศนะของนักวิยาการจํานวนหนึ่งเป็นฟรดูกิฟายะเป็นฟรดูกิฟายะก็คือในภาพรวมถือเป็นความรับผิดชอบของพวกเราทุกคนต้องรับผิดชอบอ้าวสมมุติในในมูกเกมแล้วเนี่ยมัสยิดอิยาดุสุนันมีสบ,บรุษเท่าไหร่ละห้าร้อยรัวเรือนนะห้าพันคนปรากฏว่าห้าพันคนนี่สไตล์ประท้วงปีนี้จะไม่ละหมาดอิดอัลฮา สำนักจุฬาราชมนตรีจะต้องจัดตำรวจกองปราบมานะครับมาจัดการมามาอะไรฮะอ่ามาควบคุมสถานการณ์สุดยอดเลยโต๊ะนี่นี่โต๊ะนี่สายคสชแน่เลยนะโต๊ะจะต้องเรียกคนริยาดุสุนันมาปรับทัศนิติด้วยนะเพราะถือว่าไม่ทําในสิ่งที่เป็นฟรดูกิฟายาไม่ทําอะไรฟรดูกิฟายาแต่ถ้าสมมุติอ้าว รูหมานรู้ว่าคนริยดดุสุนันครับเขาเขา,เขาประท้วงเขาสไตคันปีนี้เขาไม่ละหมาดอีดสมมุตินะเขาไม่ละหมาดอีดแต่ครูหมานเฮ้ยไม่ได้ละหมาดอีดเป็นเฟลดูกีฟายะครูหมานกับคณะสมมุติสักสิบคนแอบละหมาดกันหรือไปละหมาดที่บ้านใครกันสัก,ส,ก,ส,ก,ส,กสถานที่หนึ่งถือว่าคนริยดดุสุนันตอนนี้เป็นไงแล้วครับพ้นความรับผิดชอบไปโดยอัตโนมัตินะอ่า น,นี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยมีหุ่มเป็นฟาโรดุกิฟายะในภาพรวมแต่ <c oughs> ตัวการละหมาดเองในระดับบุคคลระดับบุคคลเราคนหนึ่งเนี่ยมีหุ่มเป็นเพียงแค่ซุนนะแต่เป็นสุนนะมูอัก,กะดาอ้าววันฮัทจงเชื่อดสัตว์ก็เหมือนกันจำเป็นไหมครับพออัลลอฮ์สั่งแล้วต้องเชื่อดกุุบันทุกปีเลยจำเป็นไหมวายิบไหมไม่ถึงกับวายิบแต่เป็นสุนนะมูอัก,กะดาทั้งคู่เลย พอเราเข้าใจแบบนี้แล้วละมาดอีดก,ก็เป็นสุนนะมูอักกาดาเชื่อดกุุบันเชื่ออักิเชื่ออุติยะก็เป็นสุนนะสุนนะอะไรสุนนะมูอักกะดาไม่ใช่ฟัดดูไม่ใช่วายิบไม่ใช่รุกลอะไรถามว่าเราไปทําเพื่อสิ่งอื่นได้ไหมพ้องแค่สุนัตไม่ใช่วายิบไดไหมครับละมาดอีดสุนัตละมาดเพื่ออย่างอื่นได้ไหมไม่ได้เชื่อดสัตว์อกกักิก็หรืออุติยะที่เป็นสุนัต เราไปทาเพื่อสิ่งอื่นกันไม่ได้ฉะนั้นคําสั่งเนี่ยนะครับที่อัลลอ์สั่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมีผลบังคับในระดับวาจิบหรือมีผลบังคับในระดับสุนัตท,ที่เป็นกิจอาสาก็แล้วแต่ทั้งภาคบังคับนะกิจอาสาทั้งหมดนี้ต้องทําเพื่ออัลลอฮ์อย่างเดียวเลยเอาไปทําเพื่อสิ่งอื่นไม่ได้ตราบใดที่สิ่งที่อัลลอฮ์สั่งนั้นเป็นอิบาร์ดะต้องทําเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะหูวาจาลาจะไปทําเพื่อสิ่งอื่นไม่ได้เป็นอันขาดนะ อาดูสิ่งที่เราได้รับจากอายะ์นิดนึงนะครับหน้าร้อยสี่การเชื่อดเพื่ออื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์เป็นชิริกใหญ่เพราะการเชื่อเป็นอิบดะดาเนี่ยพี่น้องจํากฎตัวนี้เลยแหะอันนี้เป็นกฎตายตัวเลยสิ่งใดที่เป็นอิบดะดาถ้าไปทําให้สิ่งอื่นกลายเป็นชิริกเพราะอิบดะดาเป็นของใครอัลลอฮ์ทรงสงวนไว้เป็นของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาฉะนั้นเขาจึงบอกว่าซอฟฟูมายักตัตสุบิลละการนําเอาสิ่งที่เป็นเอกสิทธิ์อภิสิทธิ์ของอัลลอฮ์ นำไปปฏิบัติจะถวายหรือไม่ถวายอะไรก็แล้วแต่กับสิ่งอื่นที่นอกเหนืจอจากอัลลอฮ์อันนั้นถือเป็นชีริกอ้าวดูอาเป็นของใคกรกันดูอาดูอาเป็นอิบาดาต่ออลัลลอฮ์ถ้าเราไปดูอากับสิ่งอื่นที่นอกเหนืจอจากอัลลอฮ์กลายเป็นชีริกอ้าวแล้วถ้าเราไปนั่งขอดูอาขอนั่นขอนี่นขอลูกชายขอลูกสาวได้ไหมอย่างที่เขาขอขอกันนะขอก็อัลลอฮ์ตั้งหลายปีไม่ได้งั้นไปขอที่ไหนไปขอที่โต๊ะนั่นโต๊ะนี่ ไม่กี่เดือนเองท้องไปแล้วเขาก็เชื่อว่าขลังเขาก็เชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์แล้วมาบอกเล่ากันปากต่อปากทีนี้ยิงเฮี้ยนใหญ่เลยเอ้ยไม่เฮี้ยนก็ได้อะไรนะขลังใหญ่เลยเห็นไหมครับอ้าวดูอาเป็นอิบาดาเชื่อสัตว์เป็นอีบาดาตาวาฟล่ะตาวาฟตาวาฟตาวาฟเป็นอิบาดาไหมเป็นเช่ไหมครับอย่างน้อยๆมันเป็นรูปกลของการทำฮั์ทำอุมรอ หรือเป็นสุนนะในการที่เราเข้ามาสัสยิดฮารอมใช่ไหมครับเราตวาฟอ้าวเราไม่ตวารฟที่มสัสยิดฮารอมที่กาบะครับแต่เราไปตะวารฟที่มะกลมได้ไหมทําไมอ่ะฮะเพราะอะไรอ่ะการตวารฟเป็นไอบาดาที่เราต้องทําเพื่ออัลลอฮฺสุบานอตะลาแต่ถ้าเราเอาไปทาทาผิดสถานที่การผิดสถานที่มีหุกลมเป็นบิดอ่ะ มีหุกกมเป็นบิดอะพอเรามีเจตนาเพื่อไปคารวไปบูชาสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ด้วยมันมีหุกกมกลายเป็นชีริกกับอัลลอฮ์โด,ดนกี่กระทงเนี่ยสองกระทงเลยกระทงชีริกด้วยแล้วก็กระทงบิดอะด้วยนะปัจจุบันนี้มีนะครับที่เขาไปตะวารรอบรอบอะไรรอบกูโบส์รอบมักกอมนะครับหรือรอบมัสยิดนะครับรอบมัสยิดก็มี นะครับอย่างในบางประเทศนี่ที่เราเห็นนะหรือใครที่เคยไปช่วงเทศกาลท่องเที่ยวของบางประเทศนี่เราจะเห็นเขาเป็นงานเอ,อกเริเกเลยนะครับตัว่ารอบมัสยิดรอบยามีย,ยามีคือมัสยิดศูนย์กลางของของบางจังหวัดเขา <c oughs> นะครับหรือ <c oughs> หรือตัวรัรอบมากอมขนาดกูโบนบียังมีตะวรัได้ไหมเคยเห็นใครตะวรัไหมไม่มีมัสยิดนบีแหละครับไม่มีแต่พอไปมัสยิดที่เป็นโตวาลีมากอมโตวาลีอะไรพวกเนี้ย เยอะเลยนะครับบางทีตวาฟแห่ตวาฟจากะมะกอมนี้เสร็จแล้วพอสัปดาห์ต่อไปเป็นโฮนของมะกอมกระมตัตใหม่ตัวแซมใหม่ไปตวาฟกันอีกแล้วนะครับอันนี้เป็นเรื่องความงมงายที่ความคลั่งไคล้ในตัวบุคคลนะครับแล้วเลยเถิดไปถึงขั้นบูชากับเขาฉะนั้นการตวาฟเป็นอิบาดะถ้าเอาไปทํากับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮฺสุบฮานุต่าะาก็กลายเป็นการบูชากับ สิ่งนั้นไปโดยอัตโนมัติจึงมีฮุกรมเป็นชีริกใหญ่การละหมาดและการเชื่อสัตว์เป็นอิบาดาห์ที่สําคัญที่สุดนะข้อที่สมการละหมาดและการเชื่อเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานุตะลาเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะครับในการแสดงออกถึงการกตันยูต่ออัลลอฮฺสุบฮานะหุวาตาลา <c oughs> คาว่าแสดงออกถึงความกตันยูหมายถึงหมายถึงอะไรครับหมายถึง ความกตัญญูเป็นพื้นฐานของการเป็นคนดีถ้าไม่กตัญญูกับอัลลอฮ์ก็คือเนรคุณกับอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาละเพราะอิบาดาเนี่ยอิบะาดาแปลว่าอะไรอา้าวอิบะาดาเนี่ยอิบะาดาเป็นคําศัพท์ที่พัฒนามาจากคำว่าอับดุลอา้าวอับดุลแปลว่าอะไรใครแปลได้น้าวนี่ชักมีชาเย็นเนะเนะย็นเจ็บเลยเอา้าวใครได้หนาวไม่เอาไม่ตอบนะหนาวอา่า อ,อ,อะไรนะครับอับดุลแปลว่าแปลว่าบ่าวหรือแปลว่าทาาวแล้วอิบาดาละ่ะอิบาดาฮะอะครับออบาดาแปลว่าพฤติกรรมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของผู้เป็นทาตผู้เป็นบ่าวที่กระทําต่อใคร ผู้เป็นเจ้าผู้เป็นนายเราเนี่ยเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เราก็ทําอิบะาดาถวายกับอัลลอฮ์เรื่องอะไรก็แล้วแต่ทำในฐานะบ่าวคนหนึ่งที่ต้องทําถวายกับอัลลอฮ์สุบฮานะหูวะตาลาถ้าทาแล้วตีเสมอกันละ่ะเรียกอิบาดะไหมไม่เรียกเป็นอิบะาดาเห็นไหมครับอย่างสมมติเจ้านายเจ้านายกับลูกน้องเจ้านายกับลูกน้องอยงนี้ครับ เวลาลูกน้องจะบอกอะไรจะขออะไรเนี่ยมันเป็นการขอร้องเป็นการขอร้องใช่ไหมครับเป็นการวิงวอนเป็นเหมือนเราขออัลลอฮ์มันมีฮุกลมเป็นดุอาแต่ถ้าเราขอกันเองเราขอกันเองศักดิ์สิทธิ์เท่ากันเนี่ยศักและสิทธเท่ากันพี่น้องพี่ขอน้องน้องขอพี่มันมีฮุกลมเป็นดุอาไหมไม่ใช่ดุอาทั้งทั้ง,ท,งที่ประโยคคําขออาจจะเป็นคําขอเดียวกันนะครับแต่ฮุกลม không? ไม่ใช่ไม่ใช่ดุอา ดังนั้นเวลาเวลาเราขอกันในฐานะแบบนี้ในเรื่องที่เป็นไปได้นี่อันนี้จริงไม่มีว่มเป็นชีริกกับอัลลอฮฺสุบฮานะห์วะตาละแต่ถ้าเรื่องเป็นอิบาดาเป็นเรื่องที่เป็นหน้าที่แสดงการจงรักพักดีของบาวของเราเนี่ยที่เป็นเป็นบาวเป็นทาตเนี่ยกับอัลลอฮ์ผู้เป็นเจ้าของเราผู้เป็นนายของเราถ้าเราทำในฐานะนียอันนี้มันจะเป็นอิบาดาแล้วถ้าทำในฐานะนี้ฐานะนี้กับคนอื่นเหมือนกับที่เราทำกับอัลลอฮ์มันจึงกลายเป็นเอาสิ่งอื่นมา มาเทียบเคียงมาตีเสมอกับอัลลอฮฺสุบฮานตะละมันจึงกลายเป็นชีริกใหญ่นะกลายเป็นชีริกใหญ่แต่เราทําเพื่ออัลลอฮฺแต่ใจเราส่วนหนึ่งปันไปเพื่อสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮฺอันนี้เขาเรียกอะไรเอ่ยชีริกอะไรฮะเนี่ยเราละหมาดเพื่ออัลลอฮฺดูอาก็เพื่ออัลลอฮฺแต่เรากําลังต้องการความความความอะไรความพอใจความหรือคำ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 ,คำ ทำอะไรละคำนิคคำชื่นชมชอบใจของอะไรของของคุณสมานนี่เงี้ยคุณหมานจะได้ชมเราคุณหมานจะได้ชอบเราสมมุติไงผมผมอ่านดูอ่านกุรอานก็อ่านธรรมดาเนี่ยแหละแต่พอเห็นคุณหมานปุ๊บผมอ่านดีเลยแสดงอาตะกับบดหรือริยะแค่กริยาผมทําโชว์โชว์เนี่ยเจตนาของผมก็คือผมขอกับเราไม่ได้ขอกับคุณหมานถ้าผมขอกับคุณหมานเป็นชีริกแต่นี่ผมขอกับใคร ขอกับอลัลลอฮ์แต่ผมปันความสุจริตใจส่วนหนึ่งเนี่ยให้คุหมานเพราะผมกําลังแคร์ใครอยู่แคร์คุหมานแล้วเอาอะไรไปแคร์คุหมานเอาอิบาดะที่เราจะต้องทําเพื่ออลัลลอฮ์เนี่ยแต่ไปแบ่งให้คุหมานในเรื่องต้องการคําสรรเสริญเยินยอยความชมเชยจากคุหมานแสดงว่าเราปันส่วนหนึ่งไปมันจึงกลายเป็นหูกลมชิริกเล็กไม่ถึงกับชีริกใหญ่เพราะเราไม่ได้ขอกับคุมานโดยตรงพี่น้องเข้าใจนะ แต่นั้นเราต้องระวังนิดนึงนะไปเรียกใครเอ้ยนี่ชีริกใหญ่บางทีเขาไม่ใหญ่แต่เราไปตั้งข้อหาให้เขาเป็นชีริกใหญ่เราจะโดนเสียเองนะครับอ้าวต่อมาตกลงสองสามอายะที่ผ่านมานี้เข้าใจยังครับใจแล้วนะอยายะหนึ่งก็เหมือนกันอยายะสองอัลลอฮ์ก็ยืนยันละมาดเชืออสัตว์ต้องลีรอบบีกาทําทถวายกับใครเอย่ยองค์พระผู้เป็นเจ้าของเจ้าเท่าน,นั้นไปทํากับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ไม่ได้อ้าวดูฮะดิษนะครับในบทต่อมา

ท่านรอสูลุลลอฮะสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบอกฮะดิษบทนี้เป็นโอวาทให้กับฉันอารบะอาอารบะานี่เท่าไรเอย่ยวาเฮตหนึ่งอา้าวฮิยาบแดงวาเฮตหนึ่งแล้วอิสแนนสองซาลาซาเท่าไรสามอารบะอาสี่อ้าวอาอรบะกะลีมาตินกี่กี่ประโยคสี่ประโยครอสูลุลลอฮะสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมให้โอวาทกับฉันไว้สี่สี่เรื่องสี่สี่ประเด็น นะสี่คำกับสี่ประเด็นหนึ่งละอานัลอฮุมันละบาฮาลิริยริลละละอนาแปลว่าสาบแช่งและอานัล,ลอฮุอันลอ์นี่เป็นประธานของประโยคนะอันละจะสาบแช่งมันคนที่เป็นกรรมของประโยคนะบาฮาลิกอวยริลละผู้ที่หรือคนที่เชื่อดเชื่อดสัตว์ลิวยริลละให้กับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอันะอละนี่นบีกาลังบอกกับเราว่า ใครก็แล้วแต่ถ้าเชืยดเพื่อสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัอลลอฮ์โดนโดนอลัลลอฮ์สาบแช่งนะครับวะลาอนัลลอฮุมัลลาอานาวาลีดายฮีแล้วอัลลอฮ์ก็จะสาบแช่งคนที่ลาอาณาสาบแช่งด่าทอวาลีดายฮีพ่อแม่บุพการีของตัวเองนะละอัลลอฮุมัลลาอานาวาลีดายฮีอัลลอฮ์จะสาบแช่งคนที่ ด่าทอสาบแช่งพ่อแม่ของตัวเองละอนอัลลอฮุมันอาวาโมฮดิซันคนที่สามอัลลอฮ์จะสาบแช่งคนที่อาวาให้ที่พักพิงนะครับให้ที่พักพิงปกป้องคุ้มกันอะไรก็แล้วแต่มุฮดิซันคนที่ทําอุตริกรรมนะถือว่าสมรู้ร่วมคิดด้วยละอันัลลอฮุมันอาวามมฮดิซันและอัลลอฮ์จะสาปแช่ง คนที่ให้ที่พักพิงที่อยู่อาศัยกับคนทำบิดาามอุตริกรรมคนสุดท้ายประโยคที่สี่วะลาอันัลลอฮุมันวรยารมานารออารดีและอัลลอฮ์จะสาบแช่งคนที่วรยารอแปลว่าเปลี่ยนโยกย,ย้ายนะสลับมานารออารูดีแปลว่าหลักเขตนะมานาเดิมทีแปลว่าหอประพาคารอย่างที่เราไปที่ที่ทะเลนะทะเลหรือกลางทะเลน เขาจะมีไฟเป็นสัญญาณใช่ไหมเป็นทุ่นลอยอยู่เนี่ยก็าม,มานาร์โมาจากนูรนูรุนแปลว่าแสงเห็นไหมครับเวลาเรือเดินทะเลหรืออะไรก็แล้วแต่เวลามาอ้าวตรงนี้เขตเป็นเขตน่านน้าของประเทศน่นเขตนี่ไอ้นี่เรียกม,มานาร์โซึ่งใช้เพื่อกําหนดเขตตอนนี้มานาร์อารุดิตอนนี้ต,นต่นี้ผู้แปลแปล,แปลว่าหลักเขตเสาหินน่ะนะเราเราเรา,เรามีเขตใช่ไหมกนดเราอะนะที่ข้างเคียงแปลงข้างเคียงเนี่ย ถ้าเราไม่มีหลักหลกหลัักกหหินหรือเสาหินหลักเขตปนกันไหมครับปนเห็นไหมครับอ่าแเราทำยังไงเขาก็ต้องเอาหลักหลักที่เป็นหมุดพวกนี้มาปากปากปากเป็นทิวแถวเอาไว้เพื่อจะรู้ว่านี่กว้างท่านี้ยาวเท่านี้เขตต้องเราไปสุดตรงนั้นตรงนี้อ้าวเราไปเปลี่ยนของเขาเราไปเปลี่ยนของเขาผู้มันจะปลูกบ้านเออทำยังไงดีที่เรามันแคบกว่าเขาอยากจะได้อีกสักฮะ สักตารางหนึ่งทำยังไงขยับเข้าไปเอาแค่คืบเดียวเท่านั้นแหละยาวไปเนี่ยกี่เมตรไม่รู้เนี่ยโดนอันลลอฮ์สาบแช่งไหมครับโกงที่เขานะโกงที่ครั <c oughs> แต่นี้ประเด็นที่มูมือัลลิฟเอามาอ้างเป็นหลักฐานก็คือประโยคแรกที่ท่านรอสุนุลอสลัลอสลัมบอกคดีฉบับนี้กับท่านกอลรีฟาอาลีว่าคนแรกที่จะโดนโดนอันลลอฮ์สาบแช่งเลยก็คือ มันจะบ้าฆ่าลีกวยริลละคนที่เชื่อสัตว์นะแต่เชื่อลีกวยริลละถวายให้กับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจอากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาจาลาอ้าวโดนอัลลอฮฺสาบแช่งหมายถึงอะไรครับอ,าาอ,อัอลลอฮฺสาบออืวอัลลอฮฺสาบแช่งหมายถึงอะไรอ้าวใครใครลองลองลองนึกซิครับคําว่าอัลลอฮ์สาบแช่งเนะี่ยเวลาอัลลอฮ์โกรธ เจ้าจงกลายเป็นหินงนี้ป่ะแล้วก็วับไปกลายเป็นหินเจ้าจงกลายเป็นลิงเจ้าจงกลายเป็นหมูเจ้าจงกลายเป็นกบสาบแบบนี้ป่ะแต่มันในนิทานอิศวใช่ไหมเจ้าหญิงเจ้าชายโดนสาบเป็นกบเป็นน่นเป็นนี่นนนอัลแล้์สาบแบบนี้ป่ะอัลแล้์สาบแบบไหนอ่าเดี๋ยวผมจะให้พี่น้องต่อผมจะได้ดื่มน้ำมั่งเร่นในผมพูดคนเดียวเลย ชื่นใจเลยนะมาตูมอ่ะนีน่นะว่าไงนะชี้หน้าเวลาเราสาบแช่งแล้วนะชี้หน้าเราน่ะรู้ละตอนอัลลอฮ์โกรธอัลลอฮ์พิโรธนะ่ะรู้แหละแล้วเวลาอัลลอฮ์สาบนะสาบไงสาบแช่งขอให้เจ้าเป็นไอ้นั่นขอให้เจ้าเป็นไอ้นี่แบบนี้ไหมอืม นั่นมันแหมมดแล้วแหมดม,หมดวามดอ้าวใครได้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเสิฟดีกว่าใครได้ใครตอบได้ถึงจะเสิบอ่าสองคนนี่เป็นนักเรียนไหมเนี่ยสองคนเนี่ยใช่ไหมเนี่ยที่เป็นเด็กหน่อยเนี่ยเป็นนักเรียนปะหมวกขาวเนี่ยเป็นนักเรียนไหมเรียนที่ไหนเอ่ยมิฟตาบันดอนนั่นนะมาชาตละอ้าวสาบแช่งไหมถึง นี่อ่ะมันี่มา,มาข้างหน้านี่แหละมานั่งข้างหน้ามามาแล้วเดี๋ยวน,นี่ที่ว่าเซฟนี่มีไมมาเราเป็นนักเรียนสุดยอดเลยนะครับนักเรียนบันดอนด้วยเรียนปีอะไรละปีสามแล้วนะนะมาชาละลออ่ะมานมาลุกขึ้นมาข้างหน้านี่มาเร้วสุดยอดเลยมีนักมันนี้มีนักเรียนเซนาวีด้วยคนนู้นคนนู้นเรียนด้วยกันป่ะอ๋ออ่ะคำว่าสาบแช่งหมายถึงอะไร ฮะแล้วแต่ตามอาาัธยาศัยนะเอาแนะนำตัวก่อนเอาแนะนำตัวเลยชื่ออะไรชื่ออับดุลกลีมครับอับดุลกลีมนําสกุลมาราวีครับฮะมาราวีมะ<า>มาราว,มาราวีมาราวีอ่ะมาราวีอ่ะอ่าอาลอสาบแช่งหมายถึง ให,ให้โดนบัลอครับให้โดนบลอขอให้เจา้าบ้านเจ้าไฟไหมอย่างเงี้ยไหขอให้เจ้าอายุสัน้นมาฮะอ,อ,อดัมใบให้แล้วนะอ่านั่นไง <c oughs> อ่าอับดุลกาดีมคุยกับอาดัมรู้เรื่องดีสุดยอดแล้วอ่าคุเรื่องอยู่ชั้นปีสีแล้วอ่ะคุยกับอาดัมได้เนี่ยอ่า อับดุลกาดีมบอกว่าคําว่าอัลลอฮ์สาบแช่งหมายถึงอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ให้โดนภัยบาลอใช่ไหมอ่าอัลลอฮ์ให้โดนภัยบาลอโลแล้วคนโน้นแล้วคนโน้นปีอะไร,รปีเดียวกันพี่น้องกันแหละเป็นแฝดด้วยนะอะ่คนโน้นชื่ออะไรอับดุลกาดีมอับดุลฮากีมครับโอ้โหอับดุลฮากีมอับดุลกาดีมอ่อับดุลฮากีมเรียนด้วยกันไหมเรียนด้วยกันอ่อับดุลฮากีม อับดุลฮะกิมแต่คนนั้นดูหน้าเป็นผู้ใหญ่กว่านะเป็นพี่ใช่ไหมอ่ะอับดุลฮะกิมลองลองบอกซึ่งครับว่าคําว่าอัลลอฮ์สาบแช่งหมายถึงอย่างไรอ่ะหรือเหมือนกันคำตอบเดียวกันใช่ไหม นี่คนรเราเราอยู่รีาดาทิสุนันได้ป่ะอยู่ที่นี่ใช่ไหมเราคนรียาทิสุนันอ่าแล้วบ้านอยู่ไหนของหนึ่งของหนึ่งแก้วนิมิตนัแ่แหละแล้วมามาเรียนที่นี่น่ะน,นะอ๋อออกข้าโของกัอกรัมพาอ๋ออ้าวนี่ดูกรุกกัมพาด้วยนั่นเนี่ยอ้าวอืมอ่าไหนอับดุลฮะกิมหลังตอบซิครับทำให้ชีวิตล่มจมทำให้ชีวิตล่มจม มันก็ใกล้เคียงองนะแต่เราอย่าไปเข้าใจเหมือนกับในนิยายในตำนานในนิทานอิสบว่าเวลาสาบเนี่ยก็คือสาบให้เป็นตัวนั่นตัวนี่นะหรือว่าสาบให้เป็นอะไรไปสักอย่างหนึง่งนะเหมือนกับอ,อย่างในในนิยามของเขานะครับที่บรรดานักวิชาการเขาได้อธิบายไว้ก็คือคำว่าละอันนะเนี่ยแปลว่าอัตตรุดุมีนัรหมะ แปลว่าอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตะลาพระองค์จะทรงในประเทศเราผักใสไล่ส่งเราจะไม่เมตตาจะไม่ไม่อะไรครับไม่รอะมะไม่เนาะมะกับเรามันก็คือความหมายเหมือนที่อับดุลกรีมบอกแล้วว่าอัลลอฮ์จะให้เราพบเจอแต่สิ่งที่ไม่ดีในชีวิตโดนภัยบัลอโดนความเดือดร้อนต่างๆนั่นคือคนที่อัลลอฮ์โกรธอัลลอฮ์พิโรธ ไม่ได้แปลว่าอัลลอฮ์สาบให้เขาเป็นลิงเป็นข้างนะคนกรคนในยุคสมัยก่อนอย่างพวกบานิสโรอ,อีนหรือพวกอะไรที่ถูกอัลลอฮ์สุบะาัตะลาพระองค์ทรงนะครับสาบให้เป็นอะไรสาบให้เป็นลิงอันนี้เป็นอันนี้อันนี้ใช่แต่วา่าเวลาอัลลอฮ์สาบแช่งคนเนี่ยสาบแช่งคนที่อะไรย้ายหลักเขตแบบนี้นะครับหรือว่าอะไรละ่ะเปลี่ยนอะไรสาบแช่งพ่อแม่เนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้สาบให้เขาเป็นลิงเป็นข้างแบบนั้น นั้นความหมายที่บรรดานักวิชาการในศาสตร์ตะฮิดอธิบายไว้ก็คือพระองค์จะทรงคัดชื่อเขาออกจากทะเบียนผู้มีสิทธิ์ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ฉะนั้นเวลาอาลัลลอฮ์ไม่ช่วยเหลือเขาเอาลัลลอฮ์ไม่เมตตาเขานะครับอลัลลอฮ์ไม่ตอบรับดวงอาของเขาเขาจึงพบเจอแต่สิ่งที่เป็นเรื่องไม่ดีในชีวิตของเขาอันนี้คือความหมายของคําว่าสาบแช่งนะ,ะให้พี่น้องเข้าใจแบบนี้แต่นี้ประเด็นอยู่ตรงไหนครับซาบะฮา,าลีัวรินละเชื่อให้กับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจอากอัลลอฮ์ จะเชื่อในโอกาสอะไรก็แล้วแต่เชื่อกินเองเชื่องานวารีมะเชื่ออุทยาเชื่ออากีก็เชื่อขายเชื่ออะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเชื่อแล้วเป็นไปเพื่อสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮฺสุบฮานน a h u w a t ให้ปรับเป็นชีริกกับอัลลอฮฺสุบฮานน a h u าะ t เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะครับต่อจากนั้นม,มัลลาอานาวาลีไดฮีคนที่จะโดนอัลลอฮฺสาบแช่งก็คือคนที่ดา่าทอพ่อแม่ของตัวเอง สาบแช่งพ่อแม่ของตัวเองซึ่งคงไม่มีหนะ้าที่จะด่าทอพ่อแม่ของตัวเองหรือสาบแช่งพ่อแม่ของตัวเองบรรดานักวิชาการเขาไปรวบรวมฮดัดติใจความที่อธิบายความหมายของของประโยคนี้นะครับว่าการด่าทอพ่อแม่เนี่ยลูกลูกเนี่ยไม่ด่าพ่อพ่อแม่นอกเสียจากว่าลูกเป็นบ้า,เป,บาเป็นบอยงั้นนะหรือลูกที่มันในรคุณจริงๆแต่จุดประสงค์ตรงนี้ก็คือเราด่าพ่อแม่คนอื่นเราเนี่ยไปด่าพ่อแม่คนอื่น พ่อแม่คนอื่นเวลาเขากโกรธหรือลูกลูกของพอ่อลูกที่เขามีพ่อแม่มันเราเนี่ยเวลาเขาถูกด่าพอ่อด่าแม่เขาก็กโกรธเราเขาก็เลยลามปามมาด่าพ่อแม่ของเราอันนี้คือใจความของฮะดีสนะครับนะฮะรอสุลลอยสัลว์รอเลสลามอิยะซุบบัตรอยุลูอับบัตรอยุลีชายนบีห้ามไม่ให้คนคนหนึ่งไปด่าทอบริพาทพ่อแม่ของคนอื่นเขาเวลาเราไปด่าทอพ่อแม่ของคนอื่นเขาฟายะซุบบุรอยุลูอับบัตรอยุลี พยซุบบุอาบาหุวะอุมมะหุเราไปด่าพ่อเขาคนเดียวเวลาเขาด่าคืนน่ะดา่าโคตรเงา่าสกสาราเราทั้งหมดเลยงั้นเราจึงเป็นเหตุทําให้พ่อแม่ของเราโดนดา่าถามว่าเราด่าเองหรือเปล่าพ่อแม่เราอยู่เฉยเฉไม่ได,ไได้ไม่ได้เดือดร้อนอะไรด้วยหรอกแต่ว่าเวลาเราไปดา่าทอต่อว่าพ่อแม่ของคนอื่นเขาคนอื่นเขาก็ลามปามมาดา่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายบางทีของเราตายไปกี่สกสาราแล้วก็ไม่รู้แต่เขาก็ขุดขึ้นมาด่าเพื่อ เพื่ออะไรล่ะก็าเลยเอาคืนเอาคืนนะต่อไปนี้ด่ากันได้ไหมครับด่าพ่อแม่ได้ไหมฮะอย่าไปด่ากันนะบางทีเด็กๆเกนี่ยชอบด่ากันนะครับด่าพ่อแม่นะครับว่าละอันลอฮุมนอาวามมฮดิซันและอัลล้อจะสาบแช่งคนที่อาวามุฮดิซันให้ที่พักพิงกับคนที่ทําอุตริกรรมในศาสนา อันนี้เป็นเรื่องที่อันตรายเรารู้ว่าคนคนนี้เขามีแนวคิดชอบทาอุตริเรื่องนู้นเรื่องเรื่องนี้นะครับเราก็ต้องพยายามแม่ให้ความร่วมมือกับเขาเพราะอัลลอฮ์อัลลอฮ์สั่งเราให้ร่วมมือในเรื่องอะไรเรื่องดีเท่านั้นตาวานูอัลลบิริวัตักกว่าพวกทานนั้งหลายต้องรอมไม้ร่วมมือช่วยเหลือกันในเรื่องที่ดีเห็นไหมครับที่เป็นความดีเป็นความยำเกรงต่ออัลลอฮ์แต่ถ้าเรื่องไหนเป็นเรื่องผิดเรื่องบาปเรื่องละเมิดเรื่องคุกคามกันแล้วเนี่ย อย่าไปร่วมไม้ร่วมมือเป็นอันขาดเลยอ้าวครูมสมานอ่าสมมติสมมติเนี่ยอย่างอย่างเราเนี่ยเราเรายึดในทัศนะเมาลิดทำไม่ได้เห็นไหมครับเรายึดทศนะเมาลิดทำไม่ได้แต่นี้ผมอยู่อยุธยาน้ำท่วมทำไงเมลิดถึงเดือนเมาลิดเมลิดมูลโดมลดพระมูโลดอยุทยาทำไม่ได้ทำไงครูหมานมาอาศัยบ้านคารูหมานทำมูโลดไหนได้ไหมได้ไหมครับ ไม่ได้อะผมจะแห่จากอยุทยามามาขึ้นที่ท่าเรือคุูหมานได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรอะอ่าเพราะมิฉะนั้นเราจะถูกตั้งข้อหาทันทีว่าเรานี้สมรู้ร่วมคิดเราไม่ได้ทําเองหรอกครับแต่ว่าเขามาขออาศัยเราแล้วเราให้ความร่วมมืออ่าส,สมมุติครูสมานเนี่ยม่ขึ้นครูสมานตอนตีสองนะเข้ามาในมัสยิดเนี่ย มาปลดเอาทีวีไปเอาอะไรไปขนไปนะกระติกน้ําร้อนอะไรต่างๆนี่ครูหมานใส่เอาใส่กระสอบเดินออกไปไปเจอใครอ่ะไปเจอบังอดนานอดานานเนี่ยครูจะย้ายไปอยู่อยุธยาแล้วครูเบือ่อแล้วริดายที่สุน,นันไม่อยากอยู่แล้วเนี่ยครูขี้เกียจขนของไปช่วยซื้อของครูหน่อยสิครูจะไปแล้วอัานานก็ไม่รู้เรื่องอะไรก็ซื้อพัดลมซื้อกระติกน,น้ําร้อนซื้อเตารีดซื้อโทรทัศน์ซื้ออะไรไว้ครูหมานขายถูกๆเอาไหม เอาช่วยคุหมานด้วยคุมานจะได้ไปสบายๆไม่ได้ไปสบายๆส,สบายไม่ได้แไปลงนั้นนะนะก <c oughs> ็คิดดีแป๊บเดียวเองอดนานยังไม่ทันเอาของเข้าบ้านเลยตำรวจมาปิดล้อมจับอดนานแล้วข้อหาอะไรฮะรับซื้อของโจรอ้าวใครจะไปรู้ล่ะคุกว่าคุมมานคือโจรรู้ไหมไม่รู้ แล้วก็ที่ทำานี่ยทำโดยเจตนาดีเออช่วยเหลือครูหมานแก่แล้วจะได้ไปตัวสบายๆไม่ตงหิวหนุน่นหิวนี่เอาสตังค์ไปใช่ไหมครับช่วยอ้าวที่โดนอ่ะโดนข้อหารับซื้อของโจรทั้งทั้งที่อดนานไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยมาดูต้นทางไว้ด้วยเปล่ามาช่วยขนมาช่วยวางแผนปล่าสักอย่างหนึ่งแต่ถือว่ามีส่วนส่วนอะไรครับส่วนมีความรับผิดชอบร่วมฉะนั้นครูสมานในฐานะเจ้าของบ้าน ใครเข้ามาขอขึ้นทำบุญหน่อยขอไอ้นี่หน่อยในสิ่งที่มันผิดหลักการศาสนาถ้าเราทำกับเขาก็ถือว่าเราสมรู้ร่วมคิดกับเขามีความผิดเท่ากันนะครับเหมือนกับที่นบับดมัสอัลลอฮสลามเคยพูดในลหลายๆคดีคดีกระทงกระทงดอกเบีย้ยกระทงกระทงกินเหล้าอ่ะกระทงกินเหล้าอลัลลอฮ์เวลาเวาลาอัลลอฮฺเราซูลสาบแช่งสาบแช่งคนกินสาบแช่งคนคันสาบแช่งคนอะไรฮะ คนคนคนเสรพคนอะไรทั้งหมดเลยคนซื้อคนขายใช่ไหมครับดอกเบี้ยก็เหมือนกันสาบแช่งคนกินสาบแช่งคนให้กินทั้งเจ้าหนี้ทั้งลูกหนี้สาบแช่งคนคนคน,คนทำสัญญาสาบแช่งคนคนช่วยเหลือคนเขีย,น,น,ทย um น,น,ออนทั้งหมดเลยแล้วราซูลก็บอกว่าหุ้มซาวาอุนคนพวกนีนะ้พอกันทั้งหมดเลยคนพวกนี้อะไรนะพอกันทั้งหมดเลยงั้นเราไม่ได้ทําเองแต่ พลอยเขาได้ไหมพลอยเขาได้ไหมเมื่อคืนมีพี่น้องสอบถามอาจารย์ฟริตที่ที่บางบัวทองเห็นไหมครับใครใครไปบางบัวทองงเมื่อคืนไปไหมเราไม่ได้ทําเองอะเขาซองมาให้แล้วก็เกงใจทํำยังไงก็ใส่ไปด้วยแต่ไม่ไปฮอโดนในฐา,านะอะไรเอ่ยอช่วยเขาร่วมร่วมมือกับเขานะ ก็ให้พี่น้องเข้าใจแบบนี้เรื่องเรื่องอุตริกรรมเป็นเรื่องที่น่ากลัวน่าห่วงที่สุดเลยนะครับก็ถือเป็นความเหมเกริมนะครับเป็นความเหิมเกริมเป็นสิ่งที่อีเบลิสชอบมากที่สุดเลยชอบกับความชอบมากกว่าอาบยมุกอื่นๆอันสุดท้ายอัลลอฮ์สาบแช่งคนที่โกงที่โกงแผ่นดินอ้าวคนสุดท้ายที่อัลลอฮ์สุบฮานหัวตะลาพระองค์ทรงสาบแช่ง ในะดีของรซูลบอกนี่นะครับบอกว่ารอยยารอมานารอารอดีคนที่เปลี่ยนหลักเขตสาวหินอะไรก็แล้วแต่นนะย้ายของเขาย้ายเขา้าย้ายออกนะครับไปเปลี่ยนของเขาเอาลอสสาบแช่งอาพี่น้องลองนึกสมัยทําไมอลอสต้องสาบแช่งด้วยโกงที่ใช่ใช่ครับล้านหนัดคือสาบแช่งเนี่ยอลอกโกรธมากเลยทําไม ความผิดตังต้งเยอะตั้งแยะอ่าความผิดแรกนี่อะไรอะเนรคุณอัลลอฮ์ชีริกับอัลลอฮ์นะสมควรโดนสาปแช่งใช่ไหมครับอ้าวลาอานาวาลีไดาสาปแช่งเนรคุณพ่อแม่อากตันยูด่าทอพ่อแม่อ่ะอันนี้ก็สมควรสาปแช่งอ่าคนสามคนที่ช่วยเหลือคนที่ทําอุตริกรรมในศาสนาคนทําอุตริกรรมนี่เหิมเกรมนะครับอ่าสมควรถูกสาปแช่งแล้วคนที่สี่แหละ คนที่แค่ย้ายหลักเขตเองทำทำแล้วก็ไม่เห็นไม่ใครรู้เลยบางทีไปย้ายของเขาคืบเดียวฮะ,ะพี่น้องลองนึกซิทำไมทำไมถึงอลอ์ถึงต้องสาบแช่งเลยทำไมต้องละหนัดกันขนาดนี้ <c oughs> ยังไงนะครับขับรถชนคนอื่นเขาตีหัวคนอื่นเขาทำไมไม่โดนสาบแช่งละ่ะไม่โดนละหนัดฮะ อ่าผมผมโกงมรดกคนอื่นโกงเงินเดือนคนอื่นโกงเงินบริจาคเขาอะไรเงี้ยพี่น้องจําไว้เลยนะเราโกงทรัพย์อะไรก็แล้วแต่ผมไปโกงโกงเงินไปโกงอะไรล่ะโกงสร้อยคอกําไรอะไรใครของมาก็แล้วแต่โกงรถยนต์โกงบ้านโกงอะไรก็แล้วแต่โกงไปไม่นานเดี๋ยวมันก็พังหมดแล้วเดี๋ยวมันก็ไม่เหลือซากไม่เหลือชิ้นดีแล้ว แต่โกงดินเนี่ยมาไหร่มันจะหมดฮะผมโกงเขาไปศอกนึงเนี่ยรุ่นผมโกงมามันก็อยู่พอไปรุ่นลูกผมไอ้คืบนั้นมันก็ยังอยู่อยู่ไปรุ่นหลานรุ่นเหรนรุ่นหล้นเท่าไหร่กี่รุ่นที่มหายไปไหนแม่มันยุบไหมไม่ยุบแต่ถ้าผมโกงบ้านเข้ามาหลังนึงล่ะใช้ใจไปเดี๋ยวก็ฝาผุเดี๋ยวก็พื้นผุเดี๋ยวก็พังเดี๋ยวก็มันก็สลายไป ไปโกงอะไรใครเข้ามาก็แล้วแต่มันไม่ได้อยู่กับเราอย่างยาวนานแต่โกงที่น่ะโกงไปแล้วมันไม่ไปไหนเลยมันอยู่กับเราไอตอนเราโกงเราโกงของเราคนเดียวเรารู้คนเดียวแต่พอถึงรุ่นลูกรุ่นลูกมันเข้าใจว่าเป็นของอะไรของมะของป่าทีนี้มันมันก็ทีนี้มันก็เอาไปใช้กันเต็มที่มันมันเอาของโกงไปใช้ใช่ไหมไอ้ผลระบาปของมัน ที่ท,ท,ที่ที่มที่มานั้นไปใช้ตกถึงใครด้วยตกถึงเราอ้าวผมไปผมผมไปโกงเงินเงินมาโกงเงินคงหมานมาหมื่นหนึ่งผมเที่ยวกินบาปอยู่ที่ใครเนี่ยบาปอยู่ที่ผมคนเดียวผมเอาไปกินผมก็บาปผมอยู่คนเดียวแต่พอที่แ่ะครับฮะลูกมันส่งต่อกันไปส่งให้หลานแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นมันไม่ยุบมันไม่หายไปนะท่านนบีมุฮัมมัดสะละัลสลัลลอฮุสาริมจึงบอกนะใครที่ไปโกงไปโกง ที่แม้แค่คืบเดียวชิบชิบรุนแปลว่าก้รีมแปเว่าอะไรนะคืบหนึ่งใช่ปะคืบเดียวเนี่ยอัลลอฮ์ะจะให้แผ่นดินทั้งหมดเลยนะทั้งเจ็ดชั้นเนี่ยมันมาพันคอเรารัดคอเราในวันกี่ยามะกุงเขาแค่คืบเดียวแต่อัลลอฮ์ให้แผ่นดินทั้งหมดน่ยมาพันคอเราแบกไหวไหมล่ะอ่าอย่าไปเอาของใครเขาล่ะรู้ปะ แล้วข้ะโกงของสุราเขาได้ทำไงฮะพอแม่ยกให้ไว้แล้วเนี่ยเป็นของมสัสยิดแล้วลูกไปเอาคืนหมดเลยนะอ่าฮะดิษบทนี้เคียนนะครับดิษบทที่รอสุนุลลอฮสัลลอฮัลลัมบอกว่าอัลลอฮ์จะสาบแช่งคนสี่ประเภทหนึ่งในเจนนวนนั้นก็คือคนที่เชือดสัตว์นะครับให้กับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ซุบฮาน, esque, นะหูวจาลา นะน่าจะผ่านได้นะครับเอาดูสารธรรมสิ่งที่ได้รับจากคดีสหนึ่งนะครับข้อที่ 9. หนึ่งหน้าหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าเหนื่อยแล้วการเชื่อเพื่อผู้อื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์สุบฮานุตะลานั้นเป็นที่ต้องห้ามอย่างรุนแรงก็หมายถึงเป็นหมันตโทษเป็นบาปใหญ่และเป็นการทําชีริกคือเป็นคดีายแรงนะครับเป็นบาปใหญ่อันดับต้นๆเลยคือชีริกกับอัลลอฮ์สุบฮานุฮุตะลา 2. การเชื่อสัตว์เป็นอิบาดะจำเป็นต้องทำเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานุตลาเพียงพระองค์เดียว 3. ห้ามสาบแช่งบิดามารดาไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยเป็นต้นเหตุคือทางอ้อนมนะเป็นต้นเหตุให้คุณพ่อคุณแม่ถูกคนอื่นดา่าทอก็ตามเราไม่ได้ด่าเองแต่เราเป็นสาเหตุให้พ่อแม่ของเราโดนโดนดา่อาอ้าวสมมติสมมติอะไรดีล่ะอาเอา,เอาอยางีง อะไรนะด่าถึงพ่อแม่บางทีด่าถึงครูอีกอ้าวกะรีมอยากกินมะม่วงกะรีมอยากกินมะม่วงทำไงฮะกะรีมเอาหินไปคว้างมะม่วงข้างบ้านนะ่ะใครคนควา้างฮะอับดุลกะรีมคว้างแต่ว่าเจ้าของบ้านเขาด่าใครฮะไอพ่อแม่ไม่สั่งสอนนะั่นดูว่าใครฮะดีไม่ดีครูมไม่สั่งสอนกันลามปามยันครูนี่อันเนี้ยเขาเรียก ทางอ้อมเราไปทำและเป็นเหตุให้พ่อแม่ของเราโดนโดนดา่าอ้าวเราเรายืนด่าเองเลยล่ะได้ไหมเหมือนกับในคลิปที่เราออกอ,อกนะทำทารุณกรรมกับพ่อกับแม่นะ่ะนะอันนี้บาปเป็นบาปใหญ่ด้วยแล้วเราจะลงโทษให้เห็นตั้งแต่ในในดุนยานี้เลยนะครับข้อที่สีห้ามสนับสนุนคนทำผิดแล้วก็ปกป้องคนที่ ทำอุตริกรรมในทางศาสนาที่เป็นบิดาทั้งหลายอันนี้ห้ามเด็ดขาดเลยเพราะไม่เช่นนั้นเราถือว่าเราติดร่างแหไปกับเขาด้วยข้อที่ห้าห้ามยุ่งเกี่ยวนะครับกับหลักเขตอาณาบริเวณที่ดินต่างๆด้วยการย้ายหรือการการอะไรเปลี่ยนนะสลับเอาอันนี้ไปไว้ตรงนั้นเอาอันนั้นมาไว้ตรงนี้เดี๋ยวก็งงแล้วนะครับไม่รู้เป็นของเขาของเราข้อที่หอนุญาตให้ดา่าด่าว่าคนเลวนะอนุญาตให้ด่าว่าคนเลวเลหลายประเภทได้ เพราะจะช่วยเป็นการระยับระงับยับยั้งพฤติกรรมการฝ่าฝืนตรงนั้นได้คือการด่าเนี่ยต้องมีมีเหตุผลนะไม่ใช่ด่าไปแล้วมันไม่เกิดเป็นประโยชน์อะไรเลยมันจะกลายเป็นเป็นโทษมากกว่าฉะนั้นเวลาเราจะด่าจะพูดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพยายามระวังคําพูดนิดหนึ่งบางทีเราบอกเราเราด่าเขาเพื่อที่จะระงับพฤติกรรมของเขาแต่มันไม่ได้ช่วยระงับพฤติกรรมได้มันจะกลายเป็นการสร้างความบาดหมางแล้วก็เพิ่ม ความรุนแรงมากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นสมมติเราเห็นคนกินมากคนกินเหล้าเมาอยู่เนี่ยนะครับแล้วเราก็ไปดา่ดาดา่าเขาเกิดประโยชน์ไหมครับด่าคนเมาฮะไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้เกิดประโยชน์เลยเขาเลิกกินไหมหรือเขาเขาสาั่งไหมเขาก็ไม่สั่งไม่ได้หายเมาก็ไม่เลิกไม่เลิกเมาใช่ไหมครับกลับกลายเป็นว่าพอเวลาเขาเขาสั่งเมาเขาจําได้วันซึนมึงมาด่ากูอ่าสวยไหมส,ส้น,นหลักการศาสนา ให,ให้ทางออกเอาไว้ในเรื่องแบบนี้อย่าบูมบามอย่าตัดสินใจวิสาสะปละการทำโน่นทำนี่ด้วยความเข้าใจของเราเอง, <im it> ของเขาบอกว่าอีลาตรัตบาลาอิงการิมาหัวอังคารุมินกาณอิงการุมุงคารอะถ้าเราไปตักเตือนเขาแล้วแทนที่มันจะได้เป็นประโยชน์กลับกลายเป็นโทษขึ้นมาการไปเตือนการไปนะสิฮะกลายเป็นเรื่องไม่เหมาะไม่ไม่สมควรจะทำอ่าเช่นสมมตุติเขาทะเลาะกันเฉยเฉยอย่างเงี้ยนะครับเขาทะเลาะกันเฉยเฉยเราประชด โดยโดยปฏิบการประชดเนี่ยเป็นการห้ามอย่างหนึ่งใช่ไหมการประชดน่นะอ้าวสมมุติเราเห็นลูกเล่นอยู่ชายบอ่ออ้าวกระโดดลงไปเลยเป็นไงอันเนี้ยการการที่เราสั่งว่ารกระโดดลงไปเลยนะ่ะลูกมันไม่กระโดดเพราะมันรู้ว่าแม่นี่พูดอะไรประชดอ้าวบางทีเราบอกเราใช้วิธีประชดเพื่อระง,งับพฤติกรรมนะ่ะแต่มันกลายเป็นการเพิ่มความรุนแรงขึ้นมาก็ได้คนเขาทะเลาะกันอยู่อ้าวต่อยกันไปเลยมันต่อยเลยทําไง ฮะเอาฆ่ากันเลยเอาให้มันตายกันไปเลยแล้วถ้ามันเอาให้ตายกันทํำยังไงใครเป็นคนผิดคนที่พูดคนที่ชีน้นาครับฉะนั้นบางเรื่องบางอย่างนะถ้าถ้าถ้าเราไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่าไปเพิ่มปัญหาเอาเรื่องสุดท้ายข้อสุดท้ายนะครับเดี๋ยวช่วงหลังเป็นคําถาม <c oughs> อะดิสบทต,ต่อมายาวนิดหนึ่งรายงานโดยท่านอิมามอัลฮมมัด อ ال ันตอริกเปบนิชิฮับอัลซูฮรีรายงานจากท่านตอริกอีบนิชิฮับอัลซูฮรีอันนรับสุลุลลอฮยสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมกอนท่านนบีมัสลลัลลอฮุอะลัมมัดสัลลัมเล่าให้เราฟังนะครับบอกว่าดะคอลันจันนะแต่รอจุลุนฟีรูบาบินชายกระทาชายในหนึ่งชาคนไหนไม่รู้นะแต่เป็นผู้ชายนะครับนิรนามดะคอลันจันนะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาฟีรูบาบินเพราะแมลงวันแค่ตัวเดียวได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลา วัดนนะคอรันนาโรร์ยูลุนฟีซูบ้าบินกับอีกชายคนหนึ่งต้องตกนรกเพราะมาแรงวันแค่ตัวเดียวเหมือนเหมือนกันว่าไกฟล่าลิกยรารรซูลลอฮลบรรดาซาบาก็เรียนถามด้วยความสงสัยว่าเป็นไปนได้อย่างไรแมงวันตัวเดียวทําให้คนตกนรกก็ได้มาแรงวันตัวเดียวทําให้คนเข้าสวรรค์ก็ได้รรซูนุลลอซุลลอลลห์ฮวนสลัมก็เฉลยให้ฟังนะครับบอกว่า มรรรจุลันีอัลลาหุมซนมุลลาจุจาวิซุห์อัดุนหัตตายุคริบลหูชัยเรื่องมันมีอยู่ว่ามีชายสองคนเดินทางผ่านหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่หมู่บ้านแห่งเนี้ยเขามีเทวรูปประจำหมู่บ้านอยู่ใครจะผ่านก็ต้องไปบูชาไปสักการะเทวรูปประจำหมู่บ้านเหมือนกับเรานั่งรถไปใต้นะ่พะพอถึงตรงไอ้ชัยาตรงอะไรปีบแต่ ไทยที่ไหนมาจากที่ไหนแต่ที่ไหนก็แล้วแต่จังหวัดอะไรก็แล้วแต่แต่แตพอไปถึงตัวนั้นจะต้องไปบีบแตรเนี่ยเหมือนกันไปหมู่บ้านนี้ก็ต้องไปเคารพเทวรูปประจําหมู่บ้านของเขาไม่งั้นไม่ไม่เช่นนั้นเขาจะไม่ยอมให้ให้ผ่านนะชายสองคนนี้ผ่านไปฟะก็อลูลีอะฮาดีมาคนในหมู่บ้านนะครับก็บอกกับชายสองคนนี้ว่าบอกกับคนแรกก่อนคนแรกว่าก็ริบ อ้าวเจ้าต้องทากุรบานนะกุรบานแปลว่าบูชานะพีหรือบูชายันเจ้าต้องบูชาอะไรสักอย่างหนึง่งก็ละชายคนนั้นก็ชายคนแรกก็ตอบว่าไลซซอินดีใช่อุนกอริบุฉันไม่มีอะไรจะไปบูชามันมาตัวเปล่าๆไม่มีอะไรอะไรเลยนะฉันไม่มีอะไรที่จะใช้บูชาเลยกลูกอริบววลาอุบ้าบันคนในหมู่บ้านก็บอกว่าไม่มีอะไรเลยก็เอาแมาลงวันสักตัวก็ได้จับแมลงวันมาบิดอะได้ ปิดคอแล้วก็ใส,ส่สะตวงตั้งข้างหน้าพอแล้วแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับฟาก็รอบาซูบาบันในที่สุดชายคนแรกก็จะตัดสินใจเออแมลงวันก็ได้เอามาแรงวันมาฆ่าต่อหน้าเทวรูปฟาก็เลาซบีละหูคนในหมู่บ้านก็ปล่อยให้คนนี้ผ่านหมู่บ้านไปได้นะฟาดาคอลันหนารอคนคนนี้คือคนที่ตกนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะหุตอาลาวกาลูลิลอาค์ริ คนในหมู่บ้านก็หันมาหาชายอีกคนหนึ่งที่เหลืออยู่ก็ริบอา้าวเจ้าก็เหมือนกันเจา้าจะผ่านไปต้องกุรุบานต้องพรีนะต้องบูชาเทวรูปของเราก่อนก็ละชายคนที่สองก็ตอบกับคนในหมู่บ้านนั้นว่ามาคุณตุลิอูกอริบาลิอะฮัดินชัยอันดูนัลลอฮิอัลวะจจลลัฉันไม่มีวันที่จะไปบวงสรวงบูชาสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัอลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาเป็นอันขาดนะครับ ฟาบบรบูอองูกหุในที่สุดคนในหมู่บ้านก็รุมทำร้ายชายคนที่สองคนนี้จนกระทั่งถึงแก่ชีวิตฟาดคอรลันจันนะแต่รู้แต่รู้หรือเปล่าชายคนที่สองนี้ไปไหนเอ่ยดคอรลันจันนะเข้าสวรรค์อ้าวนี่แค่มแมลงวันตัวเดียวนะครับไม่ได้มีสนนราคาหรือมูลค่าอะไรเลยมแมลงวันแต่อัลลอฮ์บอกเป็นสาเหตุทําให้ไปสวรรค์ก็ได้ทําให้ไปนรกก็ได้อ้าวแล้วถ้าเราเชื่อไก่ละครับ เราเชือดไก่เลยเฮเชือดไก่เลยเ <c oughs> นี่อุ้มไก่ตั้งจากบ้านไปเลยนะใส่รถไปไปไป,ไปถึงที่นโน้นไปเชือดไก่ไปเชือดไ,ไ,ไก่ขาวไปปล่อยไก่ขาวไก่อะไรเข้ากันนะเฮบนนรกนี่เฮ <c oughs> นั่นเราอาจจะตกนรกเพราะไก่ตัวเดียวหรือไปสวรรค์ก็เพราะไก่ตัวเดียวอ่าหรือ อ่าแค่เนียด้วก็หลุดแล้วนะครับหรือแพะก็เหมือนกันแกะก็เหมือนกันล้วอาจจะตกนรกเพราะแกะตัวนั้นแพะตัวนั้นเหมือนกับที่นบีมะสะละละัสะลลลอฮฺสัลัอฮวะซัลลัมบอกว่าผู้หญิงคนหนึ่งตกนรกเพราะแมวผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นสวรรค์เพราะสุนัขเนี่ยของพวกนี้เราเราอย่าเห็นว่าเป็นเรื่องไม่สําคัญนะมันเป็นมันเป็นเหตุทําให้เรา ก็เดี๋ยวจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยจากว่าที่ชาวสวรรค์กลายมาเป็นนักโทษในนรกของอัลลอฮฺสุบฮะฮานะหัวจาลาเห็นต่อไปนี้เราจะทําอะไรก็แล้วแต่นะถ้าเป็นคดีพวกนี้ที่มันหมิ่นหม,นมินกับชีริกเนี่ยต้องระวังให้มากเลยนะอย่าไปทําอะไรรุ่มรามนะครับ <c oughs> มีฮะดิษต่อไปอีกไหมครับถ้าไม่มีเดี๋ยวได้เปิดโอกาสให้พี่น้องได้สอบถามสา <c oughs> จะเหนื่อยล <c oughs> อะ เขาถามมาอย่างนี้นะครับผมอ่านตามนี้เลยคนที่อาบน้ำให้คนตายโดยทำทุกอย่างให้คนตายแล้วก็อาบน้ำละหมาดให้คนตายได้หรือไม่เขาถามอย่างนี้นะและถ,ถ้าหากว่าได้ตัวเองจะต้องอาบน้ำละหมาดก่อนหรือเปล่าไม่เข้าใจครับคนที่อาบน้ำให้คนตายเนี่ย <c oughs> เขาจะสามารถอาบน้ำให้กับอาบน้ำละหมาดให้คนตายได้ไหม เขาถามอย่างเงี้ยคือหมายว่าคนที่ไปอาบน้ําให้คนตายเนี่ยจะสามารถอาบน้ำละหมาดให้คนตายด้วยได้ไหมแล้วก็ถ้าหากว่าได้คนที่จะอาบน้ำละหมาดเนี่ยต้องอาบน้ำละหมาดก่อนหรือเปล่าให้ตัวเองก่อนดเปว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานะบิญามุฮัมมัดนะครับคนอาบน้ําคนตายก็คือคนที่จะต้องอาบน้ําละหมาดให้ผู้ตายด้วยนั่นแหละครับเพราะว่าผู้ตายไม่สามารถที่จะอาบน้าละหมาดได้ด้วยตัวเอง นะครับเหมือนกับที่เขาไม่สามารถอาบน้ําชำระร่างกายให้ทั่วร่างกายของเขาด้วยตัวเองจึงเป็นหน้าที่ของคนที่ยังมีชีวิตอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคนที่เป็นอาลีก็คือคนที่เป็นครอบครัวนะครับของผู้ตายที่จะต้องรับผิดชอบนะครับสมมุติว่าผมเนี่ยรู้จักกับครูสมานสนิทเคารพนับถือกับวันหนึ่งอินนาลิลลาหัวอินนาอีัลฮิรอยิออนครูสมานนะครับถึงอยัยฉนถึงวาระของอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาแล้ว นะครับ <c oughs> แล้วครูสมานก็บอกว่าอาจารย์ถ้าผมเป็นอะไรช่วยจัดการให้ผมด้วยใช่ไหมครับผมจึงมีสิทธิ์ในการที่จะจัดการพิธีศพของครูสมานจนกระทั่งแล้วเสร็จนะครับต่นี้ผมทําเองคนเดียวไม่ได้ก็ต้องขอความร่วมมือจากลูกๆครูสมานครูคสมานเป็นผู้ชายผมก็ต้องเอาลูกชายหลานชายนะครับหรือคนที่เป็นผู้ชายเหมือนกันมาช่วยในการจัดแจงศพดังนั้นเวลาจัดแจงพิธีศพทุกขั้นตอนเนี่ยนะครับ พยายามเน้นบุคคลซึ่งที่เป็นคนใกล้ชิดและเป็นเพศเดียวกันกันกบผู้ผู้ตายนะครับถึงแม้จะ,ะบางอย่างนี่ในสังคมเรายังเข้าใจผิดอีเยอะเลยเพออาบน้ําได้สักพักหนึ่งก็จะปล่อยให้ลูกหลานที่เป็นผู้หญิงนะครับบางทีภรรยาบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่นะครับเดินเข้าไปเป็นแถวเลยนะครับแล้วก็เปรดน้ําให้ทีละขันนะอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเลยนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะ การรดน้ําทีละขันเนี่ยมันของใครครับของมุสลิมหรือไหมไม่มีครับรดน้ําทีละขันถึงแม้เราจะบอกว่าเป็นการช่วยเป็นการช่วยก็ตามนะครับเพราะว่าการช่วยจริงๆนะคราไม่ได้ไปช่วยทีละขันเขาต้องแบ่งภาระแบ่งแบ่งงานกันเวลาจะช่วยอ้าวคนนี้ช่วยเรื่องอะไรล่ะช่วยช่วยเรื่องน้ําพิมพ์เสน้ํากระบุนอ้าวคนนี้ช่วยเรื่องน้ําใบพุทราอ้าวช่วยแบบนี้ไม่ใช่ไปร่วดช่วยรดทีละขันนะครับแล้วก็ไปมุงกันแบบที่เราทำเนี่ยอันนี้ไม่ถูก นะครับไม่ถูกเลยแล้วก็บางทีนะเนี่ยเป็นเพศตรงกันข้ามนะก็ไปออกันอยู่อันนี้ไม่อนุญาตนะมีเฉพาะสามีภรรยาเท่านั้นที่เป็นเพศตรงกันข้ามแล้วช่วยอาบน้ําให้กันได้สามีตายภรรยาอาบให้ภรรยาตายสามีอาบให้นะครับแม้กระทั่งลูกชายกับแม่ก็ยังไม่ได้พ่อกับลูกสาวก็ไม่ได้พี่ชายน้องสาวอาบให้กันก็ไม่ได้นะบีห้ามทั้งหมดเลย หลักการศาสนาดังนั้นผู้ชายอาบให้ผู้ชายผู้หญิงอาบให้ผู้หญิงแต่นี้ในกรณีที่พี่น้องสอบถามว่าเราเป็นคนอาบน้ําจะแจงศพเนี่ยเราคือคนอาบน้ำละหมาดให้ใช่ไหมใช่นะครับทศนะของยุมฮุธบอกสุนนะให้อาบน้ำละหมาดให้ด้วยพร้อมกับการอาบน้ําให้ทั่วร่างกายหรือาบน้ํากุศตามขั้นตอนเหมือนกับการอาบน้ําวาญิบทั้งหมดเลยฉะนั้นเวลาเราอาบเวลาเราอาบน้ําให้เขาเนี่ยเราก็เนียดข้าพระเจ้าอาบน้าละหมาดให้แก่ศพข้าพระเจ้าอาบน้ํากุศให้แก่ศพ แล้วทําตามขั้นตอนทุกอย่างนะครับแต่นี้ถ้าเราไม่อาบให้นะใครจะอาบะเราก็ต้องคนอาบนี่แหละครับแต่พี่น้องถามต่อว่าแล้วเราเองจะต้องอาบน้่ละหมาดก่อนหรือเปล่าอันนี้ไม่ไม่ใช่เงินไขอะไรเลยนะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วเราสมควรมี <c oughs> น้ําละหมาดอยู่ตลอดเวลานะน้ำละหมาดอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราไม่มีน้่ละหมาดเราก็สามารถที่จะอาบน้ําให้กับเขาได้เพราะว่า ที่อุลมามะเขาไม่ได้วางเงื่อนไขข้อนี้เอาไว้ก็เพราะว่าเวลาเราอาบน้าให้ผู้ตายเนี่ยนะครับบางขั้นตอนเนี่ยเราจะต้องถูกล้นของเขาถูอวัยวะของเขาฉะนั้นการที่เราไปโดนอวัยวะของบุคคลอื่นเสียน้ําละหมาดเหมือนกับเราโดนอวัยวะของเราเองฉะนั้นถ้าเราอาบน้ำละหมาดไปเรียบร้อยแล้วนะครับพอไปถึงอ้าวไ,ไปไปนะครับไปล้างก้นบางทียัดยัดสำลีอะไรพวกนี้นะครับมันต้องโดนโดนก้นโดนทวารของเขาฉะนั้นมันทําให้เสีย เสียน้ําละหมาดอยู่ดีฉะนั้นเขาเลยไม่วางเงื่อนไขว่าจําเป็นจะต้องหรือมีสุนัขให้อาบน้ำละหมาดให้เรียบร้อยก่อนแต่เวลาเราเสียน้ําละหมาดแล้วเนี่ยอาบน้ําให้เขาแล้วแล้วเราไม่มีน้ำละหมาดอย่างน้อยเราต้องต้องอาบน้ำละหมาดถึงแม้เราจะจะไปอาบน้ําไม่ได้ก็าตามยกตัวอย่างเช่นสมมติผมเนี่ยอาขรุมานมาตั้งไว้ที่ที่อะไรที่มา,มายัดมาตั้งไว้ที่มัสยิดผมก็มาจัดแจงครุมานจนกระทั่งแล้วเสร็จแล้วยกมายัดขึ้นข้างบน อีกสิบนาทีจะละหมาดอยู่แล้วแล้วผมจะกลับไปอาบน้ำที่ไหนบ้านผมอยู่น้องจอกนี่นฮะทำยังไงผมอย่างน้อยต้องอาบน้ำละหมาดให้เรียบร้อยเพื่อที่จะให้ตัวผมสะอาดในระดับหนึ่งในที่อุลามาหรือท่านมี h ะด i ษของรอสุลุลลอฮ์สุลลอมสลัมบางบทส่งเสริมนะครับมันก็ซลามายิตันฟัลยักตสซินใครที่อาบน้ำคนตายเขาจงอาบน้ำนะครับว่ามันฮามิลาหูฟัลยตะวัดละคนแบกให้อาบน้ำ ละหมาดแต่ว่าประเด็นเนี่ยบรรดาซอฮาบะมีทั้งคนที่อาบน้ําแล้วก็ไม่ได้อาบน้ําแต่ว่าคนที่ไม่ได้อาบน้ําก็จะเปลี่ยนมาเป็นวิธีอาบน้ําละหมาดเบื้องต้นเพื่อให้ตัวเองสะอาดสาเหตุเป็นเพราะว่าเวลาเราช่วยอาบน้ําคนตายเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาเปื้อนเกี้ยงแค่ไหนใช่ไหมครับงั้นเวลาเราอาบน้ำเนี่ยราดแรงบ้างค่อยบ้างมันก็เด็นมาโดนนู่นโดนนี่เนื้อตัวเราบ้างฉะนั้นบางทีเนี่ยเรารีดท้องเขาปัสสาวะเขาอุจจาระเขาออกมาแล้วมันมา กระเด็นมากับมา,มากับน้ําบ้างอะไรบ้างมาเปื้อนมือเปื้อนไม้เปื้อน,นอกเปื้อนท้องอะไรเราก็แล้วแต่ทํายังไงอย่าจะให้เกียงถ้าอาบน้ํามันชัวเลยเกี้ยงแต่ถ้าอย่างน้อยๆนะครับอาจจะมีนายิสแต่มันมีหุกกมเป็นคดีนายิสฮุกมีถ้าไม่เห็นตัวยังไม่ต้องล้างแต่มันมีอะไรอาจจะมีนายิสอยู่หุกกมมันมีหุกนายิสแต่ถ้ามันเป็นไอนีแหะอือคนตายเหลืองอยู่ทิ่งเนี้ยอ่ะอย่างนี้ไอนีต้องล้างออกเดี๋ยวนั้นแต่มเป็นฮุกมี เราไม่เห็นนี่มันเปื้อนตรงไหนบ้างแต่สันนิษฐานว่าน่าจะมีนยัยสเปื่อนอยู่แต่ว่าเบื้องต้นให้อะไรอาบน,นละหมาดให้มันสะอาดในระดับหนึ่งก่อนนะพี่น้องทําแค่นี้ไม่ต้องโอ้รีบกลับไปบ้านไปอาบน้ําอ่าพรอมามายัติเขาละหมาดกันไปแล้วตัวเองไปห่วงอาบน้ําแต่ไม่ได้ละหมาดมีบางคนนะครับอาบน้ําเก่งเลยเป็นทีมอาบน้ําเลยแต่พอเสร็จแล้วไม่ไม,ไม่ไม่ละหมาดไปอยู่ที่สุราานะไปกับมายาติแล้วครับไปไหนไปอยู่ที่มัสยิด ทำไมไม่ขึ้นละหมาดแล้วไม่ได้อาบน้ําอ,อ้างว่าอ้าางว่ตัวยังไม่เกี่ยงนะครับอันนี้ไม่ใช่วันเราแตา่ละาลานะครับข้อที่สองครับถามว่าผมเอาแว่นผิดอันนาการจูบคนตายคนตายจะเสียน้ำละหมาดหรือไม่การจูบคนตายอ่ะครับอัลลอฮฺนะคฮัดคนตายไม่เสียน้ำละหมาดแล้วครับ ยกเว้นในกรณีที่สมมติเราอาบน้ำละมาดเขาเสร็จแล้วนะ <c oughs> อาบน้ำละมาเสร็จแล้วช่วงที่เรายกออกจากบิดุลหรือเอาไปวางที่ที่อะไรละที่ที่ผ้าบางทีเราช้อนบางคนช้อนเขาช้อนขึ้นตัวงอปุ๊บหน้าท้องมันกดกับขากันเนี่ยบางทีทำให้ขั้อะไรรูทวารขยายนะครับก็มีน้ำเลืองเหลืองไหลออกมา มันก็คืออะไรล่ะอุจจาระนั่นแหละบางทีเราดีดไม่เกี่ยงเรียดไม่ทัว่วในกรณีแบบนี้ทศนันของการส่วนใหญ่ในมาศแบ,บชาฟีก็ถือว่าเสียเสียน้ําละหมาดเสียน้ำละหมาดคนตายเสียน้ำละหมาดสุนัตให้ล้างสุนัตให้ทำนะนะล้างคราบนายซายเกียงแล้วก็อาบน้ำละหมาดใหม่ให้คนตายอย่างเดียวโดยไม่ต้องอาบน้ําใหม่นะในกรณีเนี้ยนะแต่ถ้าโดยปกติทั่วไปนะอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วเราไปกอดไปหอมไปจับไม่เสียน้ำละหมาด ไม่เสียนะการจูบหอมคนตายทําได้อบูบคัเค,บเ,คเคยกอดเคย,คย,เ,คยเคยกอดเคยจูบคอยหอมนบีนบีเคยเคยกอดเคยหอมคนตายคนนั่นคนนี้ทําได้นะครับแล้วแล้วอะไรอย่างบางคนบอกว่าถ้าน้ําตาไปโดนคนตายอ่ะน้ําตาน้ําตาเราเวลาเรากอดแล้วไปร้องน้ําตาหยดไปใส่คนตายเป็นยังไงฮะเปียกเปียก <laughs> อ่ะเป็นยังไง บางคนนะโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวผิวคนตายจะไหม้ใช่ไหมอ่าอ่าอ่าประชาธิปไตยลองอภิปรายที่อ,อ่ฮะยดไปตรงไหนตัวนั้นจะไหม้ร้อนเป็นไฟจริงไหมอืม อาจารย์อธิบายเถอะเพราะว่าจะไปกันใหญ่ละจะไปกันใหญ่เวลาเ็น้อยอคนตายนะครับจะถูกทรมานในหลุมกูโบสด้วยสาเหตุการร้องห่มร้องไห้โวยวายวอดครวนของคนเป็นนะครับจะเป็นลูกเป็นหลานอ้วรก็แล้วแต่แต่ไม่ได้หมายความว่าเวลาเราไปร้องแล้วน้ําตาเราหยดลงไปที่ไปโดนผิวหนังของคนตายแล้ว ตรงที่น้าตาหยดแล้วเนี่ยมันจะไหม้เป็นไฟเป็นอะไรอ,อันนี้ไม่มีตัวบทหลักฐานยืนยันเรื่องนี้เป็นเรื่องเกฟเป็นเรื่องเหนือประจักษ์เป็นเรื่องที่เราไม่รู้ไม่เห็นไม่สามารถที่จะมาพารรนามาเล่าแบบนี้ได้เราจะพูดได้เฉพาะก็ต่อเมื่อมีตัวบทหลักฐานยืนยันที่ตัวบทหลักฐานยืนยันอย่างถูกต้องก็คือผู้ตายนะ่ยอินนัลนไม่ยีแตะละอยู่อาซาบุแท้จริงคนอะไรคนตายเนี่ยจะอยู่อาซาบก็คือโดนอาซาบโดนลงโทษในหลุมกบ์บีมานีฮะอะไรฮีเนื่องจาก คนเป็นข้างบนเนี่ยนิยาฮะก็คือร้องห่มร้องไห้ตีโพยตีพายเฉยๆดังนั้นโดนลงโทษโดนโดน,โดนแค่ไหนวันราตะลาอัลลัมเราไม่รู้นะครับแต่ว่าไอ้จะผิวไหมจะผิวผิวหนังจะไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่มีนะบีมสัสลัมเาละสลัมท่านก็ร้องตอนที่ลูกเสียนะครับน้าตาท่านก็ไหลท่านก็ร้องไห้นะครับแล้วท่านก็ไม่เคยบอกว่าเวลาไปร้องเราก็อย่าให้น้ําตาหยดไปใส่นะเดี๋ยวคนตายจะอย่างนั้นอย่างี้ไม่มีตัวบทหลักฐานในะเรื่องนี้นะครับวันละตะลาอัลลัม ครับฉบับต่อมาถามอย่างนี้ครับคนสะทนสาตนิกอื่นโกงที่ดินเราโกงที่เราจะมีผลอย่างไรครับเหมือนกันนะโดนเหมือนกันทั้งหมดเลยนนะเราขาดทุนนะ <c oughs> อ๋อเราขาดทุนนั่นแหละเราเราเราใช้กฎหมายได้ไหมล่ะครับเรามีโฉนดเราเราเรารังวัดใหม่อะไรแล้วก็ถ้าผลของการรังวัดออกมาว่าอ้อเราโดนโกงจริงทําหลักฐานนะครับไปยืน่นฟะ้องนะ กระบวน,นการยุติธรรมสามารถช่วยเหลือเราได้ในระดับหนึ่งนะเราใช้กฎหมายศาสนาไม่ได้ในอย,อย่างในในประเทศเรานะครับในพื้นที่ของเรานะแล้วก็ใช้กฎหมายสากลทั่วไปนะครับเรียกร้องสิทธิของเราคืนได้อันนี้ไม่ใช่ผลไม่ใช่ผลต้องศาสนานะครับเอาเฉยอาฉบับต่อมาถามอย่างนี้เออน่าสนใจเงินบริจาคจากบ่อนเอาไว้บริจาคให้ผู้ประสบภัย เงินนี้จะฮารอมหรือไม่แล้วคนที่ไม่ทราบจะเป็นอะไรไหมบิสมิลลาฮามาลาิลัฮนบินะหมุมเรื่องของคนบริจาคเขานะเขาเขาได้มาจากบ่อนมันเรื่องของเขาเป็นความรับผิดชอบของเขาเขาไปแจกใครก็เรื่องของเขานะแต่เราอย่าไปยุ่งกับเขาเราอย่าไปเอาของเขามาบริจาคก็แล้วกันนะครับเราอย่าไปพัวพันนะครับเพราะเงินพวกนี้เงินที่ได้มาจากอบบยมุกเงินพวกนี้เป็นอะไรครับเป็นเงินที่ ไม่หาล้านอินนัลลอฮตอยิบุลลายักบาลุอิลลาตอยิบันแท้จริงอัลลอฮฺสุบฮะอุตาลาพรงองทรงดีทรงเลิศอัลลอฮฺจะไม่รับนอซจากสิ่งที่เป็นของที่ดีเท่านั้นใช่ไหมครับงั้นเราเราจะไปหวังเป็นผล,ลบุญด้วยการเอาเงินดอกเบี้ยเอาเงินที่ไม่ดีไปบริจาคไปช่วยเหลือไม่ได้นะครับเขาถามมาอย่างนี้ถามว่าการอาบน้ำมายดหลังจาก ราดน้ำาพุสาน้ำการะบูลต้องใช้น้ำสะอาดอีกหรือไม่ครับบิสมิลลาห์ละมัซัลัลลนบีนะมุฮัมมัดไม่ต้องใช้น้ำเปล่าแล้วนะครับให้ใช้น้ำการะบูลน้ำพิมเสนเป็นน้ำสุดท้ายนะครับในที่สุนนุลลอฮ์ลัลอฮฺของอุลสลัมบอกว่าน้ำสุดท้ายใช้อัมมินกาฟูรินให้ใช้น้ำพิมเสนจำนวนหนึ่งราดเพราะว่าถ้าเราเอาน้ำเปล่าราดสรรพคุณของพิมเสนหรือกระบูลที่จะช่วยปกป้องผิวหนังของของคนตายนะ ไม่ให้สัตว์ไม่ให้มแมลงไม่ให้สิ่งมีชีวิตมาชอนชัยมาวางไข่อะไรเนี่ยนะครับหรือทําให้ผิวของผู้ตายก็เรียกว่าตึงนะครับแล้วก็มันลดอาการเหม็นสาบสาสบศพถ้าหากว่าเราราดกระบุนเกี้ยงหมดเลยมันจะกลายเป็นกลิ่นกลิ่นสาสบศพอย่างเก่าในส่วนของน้าใบพุทราเนี่ยควรจะใช้น้าน้ำน้ำใบพุทราถ้ามันเขียวจนกระทั่งหน้าเกียดโอ้โหคนตายามันเขียวอย่างนี้เนี่ยนะละรา,ราดซะ นะครับแต่ถ้าเราผสมอ่อนๆจริงๆแล้วนะบ้านเราใช้น้ําใบพุทราเนี่ยใช้ใช้เยอะมากของเราปั่นสมัยก่อนเขาตำใช่ไหมแล้วก็มาคั้นนะเอาผ้าขาบางเอาก็ช้อนคั้นจนกระทั่งเป็นน้ําไปเตยอลยบางทีนะจริงๆแล้วนะของอาหรับนยนะเขาใช้เพียงแค่น้าเอาใบพุทรามาฉีก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 ให้มันเขาเรียกมันมีน้ามันหอมระเหยที่อยู่ในใบนะครับขยําขยํากันน้ําให้ให้น้ํามันมีกลิ่นเท่านั้นแหละนะครับคือส,สรรพคุณของ ใบพุทราเนี่ยนะครับป้องกันสิ่งไม่ดีได้ทั้งหมดเลยแม้กระทั่งยินนะครับป้องกันสิ่งไม่ดีนะตอนนี้น้ําใบพุทราจะทําให้ผิวสดทําให้ผิวดูตึงเหลืองนะมันก็ทําให้ศพดูไม่ไม,ไม่ไม่น่ารังเกียจมันสมกลศพเหลืองซีดเลยแต่พอรดน้ําใบพุทราจะทําให้ศพตึงนะครับแล้วก็มแมลงบางชนิดมีสรรพคุณป้องกันไม่ให้มันมาวางไข่มาชอนชัยเหมือนกันนะนะก็น้ําใบพุทราถ้ามันไม่เขียวมาก จนกระทั่งหน่าเขียดหรือมีกากเนี่ยนะบางทีแบบเรากรองไม่เกี่ยงนะพอราดไปเนี่ยเศษใบมันติดอยู่ตามเนื้อตามตัวดูไม่ดีเลยเขียวแล้วพอมายกมาตั้งที่ไอ้ผ้ากระฝันเลยนะติดผ้าเขียวอีกนะนะไม่ดีแบบนั้นก็ราดน้ําเปล่าซะนะครับนอกจากน้ำการะบูลนะน้ํากระบูลให้เป็นน้าสุดท้ายแต่ว่าอย่าเยอะจนกระทั่งเป็นเก็ตเลยนะบางคนโอ้โหเยอะมากคนมากไปเอาแค่พอให้มีหอมมีกลิ่นนะครับครับอเชิญดีครับ จะครับที่อาจารย์บอกว่าเอาอร์จะสาบแช่งผู้ที่ทําอุตริกรรมเนี่ยแล้วก็คําว่าสาบแช่งเนี่ยก็ให้ความกระจัดความว่าลดความเมตตาแล้วก็เอาเร์จะไม่รับดูอ <c oughs> ทีนี้คนที่ละหมาดคนทําอุตริกรรมทุกวันเออเป็นประจาเนี่ยเขาขอดูอทุกวันอาจารย์หลังละหมาดไรเนี่ยหลังที่จะมาสุนัตก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยเอาะราจะไม่รับเลยเช่นะอาจารย์ ม,มันขึ้นอยู่กับสัดส่วนนะนะขึ้นอยู่กับสัดส่วนแล้วก็ความผิดคือความผิดความดีก็คือความดีแต่ความผิดบางอย่างมันเป็นอุปสรรคต่อการไม่พิจารณาตอบรับของเราสุบฮาหนะหัวตาลาทั้งทั้งที่ทําเป็นความดีชายคนหนึ่งเดินทางรอนแรมมาแต่ไกลเลยใช่ไหมครับซึ่งโดยปกติแล้วที่ที่นายมัสัลรอร์ลสซสลัมบอกไว้ก็คือคนที่เดินทางนะครับดูอาของเขาจะมุสตยับดูอาของเขาจะมุสตยับ แต่ชายคนนี้นะครับยกมือท่วมหัวเลยยารับยารับยารับขอกนบอัลกออ์อัลลอฮ์น่าจะรับมากๆเลยแต่นบีบอกว่ามัตอามูฮูฮารอมอาหารที่เขากินอยู่มันฮารอมมัชระบูฮูฮารอมเครื่องดื่มที่ดื่มไปก็ฮารอมมันบาซูฮารอมเสื้อผ้าที่สวมใส่อยู่ก็แค่ฮารอมนะครับนี่แค่ฮารอมนะนะครับบะกุตรียบีฮารอมเขาพัวพันกับฮารอมมาตลอดฟานนายุสตญาบุละแล้วแบบนี้จะให้อัลลอฮ์รับได้ยังไงฉะนั้น ไอ้เรื่องที่ที่นบีบอกเอาไว้ว่ามันเป็นอุปสรรคต่อการไม่พิจารณาตอบรับเนี่ยมันมีนะครับแล้วมันก็มันก็เป็นเป็นผมที่ผมบอกก็คือมันเป็นไปตามอัตราส่วนนะความผิดไอ้ส่วนไหนที่มันเกี่ยวข้องมันเป็นเงื่อนไขผูกพันกันมันก็จะกมันก็ติดร่างแหไปด้วยอันไหนไม่เกี่ยวข้องอ้าวเลาอาจจะรับก็ได้ว่าเอาตาละลมแต่ว่าเราก็เชื่อตามที่นบีบอกในเมื่อนบีบอกอัลวเราไม่ไม่รับก็คือไม่รับนะวลลอราตาละลม ส่วนอัลลอฮ์จะจะรับยังไงผมไม่รู้ว่านี่บอกไม่ถูกนะจากครับเคยได้ยินว่าเห็นเป็นฮานิซซ์เปล่าคที่นบีบอกว่าผู้ใดไม่ให้ให้ไม่ให้โกรธจนเกินสามวันแล้วก็ถ้าผู้ใดเกิดจนเกินสามวันเนี่ยเมื่อเขาเสียชีวิตเมื่อเขาเสียชีวิตเนี่ยเขาจะลงนรกว่าเราแต่ละอาลัมในี่สซัลรซูลลายะฮิลู ลายฮิลุลิรอุลินอยะยุรอะคอหูฟาหุคอซาลาสินไม่ฮาลานไม่ฮาลานแปลว่าฮารามไม่อนุญาตไม่ฮาลานที่ชายคนหนึ่งจะโกรธเครืองตัดสัมพันธ์กับพี่น้องของเขาฟาหุคอซลาสินแปลว่าเกินสามวันดังนั้นภายในระยะเวลาสามวันเนี่ออนุญาตให้โกรธได้อนุญาตให้ตัดสัมพันธ์ไม่พูดไม่คุยได้แต่เกินจากนี้ไม่อนุญาตละอันนี้ฮดีษชัดเจนส่วนว่าถ้าเกินสามวันไปแล้วแล้ว ต้องตกนรกอะไรนี่นอัลลอฮฺตะอาลาอาลัมแต่ว่ามันมีหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลลลัอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางบทเช่นอลัลลอฮ์จะให้อเมลีกาเอาบัญชีความดีของเราขึ้นไปถวายรายงานกับอัลลอฮ์วันจันทร์วันพฤหัสเนี่ยนะครับยกเว้นใครเลยที่ที่อลัลลอฮ์ที่อามริกายังไม่เอาขึ้นไปถวายรายงานฮะรอยูไลนนี่ชายสองคนเนี่ยไบายนาหูมาชะห์นะ่สองคนเนี่ยเขาอะไรเขาโกรธเขาเครืองกัน ในบางรายงานเราอยู่ไลนีในมุตชาฮีไนน์นี่สองคนนี้กําลังทะเลาะเบาแหวกกดเคืองกันอยู่อัลลอฮ์ไม่รับอะไรเลยยังไม่รับคามไว้ก่อนทิ้งมันไว้งั้นแหละแขวนเอาไว้ก่อนฮัตตายยสตอรีฮาจนกว่าสองคนนี้จะคืนดีกันมันก็มีความเป็นไปได้ในเมื่ออเล่นไปคืนดีกันยันตายใช่ไหมงั้นก็ไม่ได้รับยันตายไปเลยวันลาอตะลาเรา,าระละละเราก็รูร้รไม่รู้อะไรละเอียดจะเป็นยังไงนะแต่เท่าที่มีตัวบทก็ทราบแค่นี้นะครับวันลาตะลาลมจ้าครับ เคยได้ยินว่าสจะยากขึ้นในเรื่อยแล้วเวลาเวลาจะก่อนนอนเนี่ยให้อาบได้มาที่เรียบร้อยแล้วเราก็นอนหลับไปขณะที่เรานอนหลับไปเนี่ยถือว่ามันเป็นอิบะดารวิ์ผลบุญเรื่อยไปใช่ไหมได้เป็นผลบุญครับอัลลอฮ์ใช้มาริการมาอารักขาเรานะครับอันดูอาด้วยแล้วก็เสียชีวิตเป็นสภาพที่ฟิตรนะครับอยู่บนสัญชาตญาณของความเป็นมุสลิมที่ดีอ่ะมีมีอะไรจะสอบถามเพิ่มเติมไหม ถ้าไม,ม่มีอ้าวทวนอีกครั้งหนึ่งวันเสาร์ที่18วันอะไรนะวันงานโรงเรียนอนุรักษ์มรดอิสลามถึงแม้จะไม่ใช่สิทธิ์เกา่าถึงแม้จะไม่ใช่ผู้ปกครองของนักเรียนที่โรงเรียนอนุรักษ์มรดอิสลามเชิญหมดทุกคน,คนเลยนะนะครับไปดื่มน้ําชาที่อร่อยที่สุดในโลกของบางอัฒน,นานแล้วก็ไปดื่มไม่ใช่ไปดื่มไปอุดหนุนไก่ย,ย่างไก่ย,ย่างของพวกเราเนี่ยแหละครับไปปิ้งไปย่างให้นะใครที่มีเวลานะ ขอเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านเลยนะครับไปร่วมเป็นกำลังใจให้โรงเรียนของผมเปิดมาปีนี้ปีที่7และเข้าปีที่8เนี่ยนะครับพฤษภาหมายเนี่ยเข้า8แล้วครับก็ฝากพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh